ขอถวายครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับผมพระครูวาปีวรมานิตเจ้าวาดวัดห้วยตองศักดิ์นะครับขึ้นสถานี 98.75 วัดห้วยตองศักดิ์ตรงทางขึ้นเนี่ยนะก็แค่นี้มั้งแนะนำนิดหน่อยก็ได้ครับครับก็เป็นเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ก็มีเครือข่ายอยู่ที่งานเผยแผ่งานศาสนาของเยาวชนด้วยแล้วก็ด้านการอบรมต่างๆนะครับก็ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลักแล้วก็มีภาคเหนือหลายๆจังหวัดก็เป็นคณะกรรมการร่วมกันในการเผยแผ่งานพุทธศาสนาทุกมิตินะครับทุกมิติก็แค่นี้ก่อนนะครับครับสาธุครับตอนเลยครับขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมครูปริพานธรรมทินพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอมาแม่แจ่มที่เคารพอย่างสูงครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์นะครับเก่ากับผมพระอธิการจำนันสุธีโลตื่นที่รู้จักกันครูบาสี่หมื่นเจ้าวัดวัดสันกูทองนะตำบลเมจดีอำเภอเพียงบ่อเป้าจังหวัดเชียงใหม่จัดรายการธรรมะก่อนนอนในวันอังคารคืน 94.50 แม่ขจารโมเดิร์นเรดิโออายุ53พรรษา17ครับผมสาธุครับนุกจังไห้มาขอกราบถวายความเคารพหลวงพ่อพระครูมงคลวิเศษเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มแล้วก็พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปนะครับเก้ากับผมพระอธิการสมานชนวโรเจ้าวาดวัดปะแงะตำบลเมจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจัดรายการอยู่ที่สถานีวิทยุแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอจิงไฮนะครับในรายการข่าวธรรมกำกำนะครับผมอายุ62ปีพรรษา20ปีครับสาธุก็กราบไหว้สาพระเถรานุเถระแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกตนทุกรูปครับผมพระคัมภีร์คัมภีรธรรมโมจัดรายการกัมปีธรรมล้านนาสถานีวิทยุแม่กระจานโมเดิร์นเรดิโอ 94.50 วัดปางไข่ตำบลเมจิตีใหม่อำเภอวังป่าเป้าจังหวัดเชียงรายอายุ50ปีครับแล้วก็พรรษา30ครับผมสาธุผมซื้อว่าไก่เลยเปิ้ลนิมนต์ด้วยครับนิมนต์ไม่ได้จัดรายการก็แนะนำตัวเองนิมนต์ยืนครับจังไห้กับฝางนี่ได้จะไกลเลยเปิ้ลเนาะนิมนต์ครับขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระก็กระผมพัดมหาทศพรปัญญาวโรป่าเป็นผู้ติดตามหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดบ้านห้วยบัดม่อนห้วยแก้วนะครับไม่ได้มาประชุมอายุ44พรรษา22ครับอายุ44นะครับอันนี้มนครับตูปต่อไปเอาผ้าป้าตึดออกเนี่ยอันนี้เปิ้นเป็นเนนเนาะบ่ได้เป็กสมณเณรกราบไหว้สาท่านครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ครับผมเก่ากับผมอาตมาภาพสมณเณรรักปัญโยนันวัดสันเมืองตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนจัดรายการธรรมะเพื่อชุมชน 98.75 เมกะเฮิรตซ์วัดห้วยตองศักดิ์ครับอายุ53ปีปีนี้ครับผมกับไวสาครับสาธุอันนี้เปิ้นมาก่อนตั้งแต่เตียงปลายบ่ายโมงแล้วนะครับอันนี้มนครับขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการเพื่อนสหธรรมิกจุดตนจุดองค์อันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มกับผมพระมหาเสาแก้วหรือพระครูปริยัติรัตนโชติเจ้าอาวาสวัดหงโกตำบลป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายดำเนินรายการวันเสาร์ตั้งแต่2ทุ่มจนถึง4ทุ่มชื่อว่าธรรมะเพื่อชีวีคือการดำเนินชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจปัจจุบันนี้อายุ54พรรษา33ครับผมสาธุครับต่อไป
จนทัดไปเลยครับอันนี้หมดครับกราบถวายความเคารพเจ้าคณะเจ้าน้ำอำเภอแม่แจ่มนะครับกราบถวายความเคารพพระเถราทุกเถราทุกรูปครับข้ากับผมพระไพฑูรย์มหาลาโภพรรษา17อายุ40ครับเป็นประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ครับสาธุครับนิมนต์เลยครับรูปต่อไปขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อครูบาอาจารย์ทุกๆคนทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงและขอเจริญพรมายังแม่ศรัทธาทุกๆคนทุกท่านด้วยก้าวกับผมพระสันติวรปัญโยวัดประแดดตำบลบ้านกาดอำเภอแม่แวงจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันอายุได้40ปีพรรษา20ครับขอบคุณครับสาธุครับนิมนต์ครับรูปต่อไปครับ ขอแสดงความเคารพครับท่านครูบาอาจารย์แล้วก็ทุกๆองค์นะครับคือผม พระคุณสุนทรธรรมโชติครับวัดจำลองอายุ63ครับพรรษา43แล้วก็เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเจ้าบ้านครับรับสร้างหลักสูตรท้องถิ่นครับแล้วก็พร้อมด้วยทำงานแบบบูรณาการครับเตรียมไปทำแล้วก็เข้าสู่การเผยแพร่ทุกที่ครับหลายๆมิติครับที่ผมเคยคือไปเผยแพร่แล้วดำเนินการจัดการเรื่องลุ่มน้ำวางครับขอสวัสดีครับจะดูครับรูปต่อไปครับนิมนต์ครับขอถวายความเคารพหลวงปอดเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มและพระเถรานุเถระทุกลูกทุกตนครับผมพระครูวรธรรมมนาถเจ้าวาดวัดหนองเหียงตำบลสันติสุขอำเภอไดรอจังหวัดเชียงใหม่จัดรายการมรดกธรรมกำเมืองในวันอาทิตย์ตี 4:00 ถึง 6:00 โมงเมื่อเช้าครับผมอายุ59พรรษา39ครับผมโอ้ผมกำลังหูมวันนี้บ่ได้กุเตื้อบ่ทำมาอยู่กันจักเตื้อนะก็หาหูวันเนี้ยผมนึกว่าสัก40นี่เนาะอันนี้หมดครับท่านพระครูครับถวายความเคารพหลวงพ่อท่านเจ้าอำเภอแม่แจ่มท่านพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงกับผมพระครูวีรกิจบัณฑิตเจ้าวาดวัดดอนปินอำเภอแม่วังจังหวัดเชียงใหม่อายุ42พรรษา22ทำหน้าที่พระเผยแผ่ในพื้นที่เฉพาะเขตของอำเภอแม่วังแล้วก็เป็นพระสอนศีลธรรมของอำเภอแม่วังครับผมสาธุแม่วังเปิ้นมา3ตนนะครับความจริงแล้วหลวงป้อ4กันเนาะ4ตนหลวงป้ออำเภอไม่ได้มาก็เลยมอบหมายให้เลขามาเนาะเลขาเป็นไผ่นิมนต์ครับท่านเลขาครับถวายความเคารพพระสังฆาธิการเถรานุเถระทุกครูทุกตนนะครับก้าวกับผมพระสมุจำเริญจันทุปโมก็หลวงพ่ออำเภอมอบหมายให้อยู่ฝ่ายเผยแพร่ก่อนหน้าแล้วก็มามอบตำแหน่งเลขานุการมาได้สัก 2-3 ปีนี่มันได้ครับแต่ว่าขยับเข้าเคลื่อนทางด้านงานการศึกษาของเชียงใหม่โซนใต้เป็นตัวหลักก็ขยับขยื่นมาทำงานร่วมกับอำเภอแม่แจ่มมาว่าโรงเรียนต่างๆโรงเรียนนะก็ยกตัวอย่างของแม่แฮที่มาเขตติดต่อกันหลวงพ่อองค์เดิมก็เป็นนำของก็ฝากทางแม่วางช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันบนดอยของพื้นที่มันสูงครับขอเติมอาจารย์จำเริญหน่อยประเด็นเรื่องบัตรเล่าสู่กันฟังหน่อยบัตรเนนอ่ะบัตรเนนที่ตกขอบอ่ะนิมนต์ยืนขึ้นเลยครับครับจะได้เติมความคิดกันว่าที่มาที่ไปสักหน่อยนิมนต์ครับพอดีตะกี้พระอาจารย์สาธิตเรียกไปข้างนอกก็ผมพรรษา10นะครับอายุ53กลับมาบวชใหม่แต่ว่ามีเพื่อนๆที่ดูเรื่องการปกครองจบรัฐศาสตร์มาอะไรจังใหม่เฮาเนี่ยก็เป็นในอำเภอกันหลายคนอยู่ก็เลยขับเคลื่อนเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็วันนั้นเขาทำงานร่วมกันคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ขยับขยื่นเพื่อเฮ้อเนาะพระเนนที่พวกเขามามีสถานะทางทะเบียนหลายรัฐไร้สัญชาติหรือว่าเราอ่อนตัวจีนะครับที่อยู่ในโรงเรียนเข้าสู่ในระบบได้อย่างถูกต้องก็ทำความเข้าใจโรงเรียนปริยัติธรรมของภาค7
ของภาค7ไปทั้งหมดแล้ว3จังหวัดอันนี้ก็ได้ขยับขยื่นไปมันก็จะมีกลุ่มหน้านี่เราได้ทำปี2557เรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วกับกลุ่มผู้เปราะบางอันนี้ก็จะทำความมั่นใจให้กับพระชั้นปกครองเฮานะจะเปิดเข้าถูกช่องถูกทางแล้วก็ได้ไปศึกษาละทุกน่าจะทุกโรงเรียนนะครับปริยัติธรรมของเฮาตอนนี้ก็จะเสริมพลังให้กับคณะสงฆ์เฮาเนาะว่าธรรมทายาทผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาเฮาเนี่ยเฮาบ่เลือกเชื้อชาติเฮาบ่เลือกชนชาติไหนแต่เพิ่นจะมีสิทธิของเพิ่นอยู่แต่รายละเอียดนี้เข้าใจว่าโรงเรียนปริยัติธรรมฝ่ายทะเบียนจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับก็จะเป็นคนประสานอยู่ผมจริงๆก็เป็นประสานในเป็นอนุกรรมการของจังหวัดแต่เพิ่งได้ทราบจากอาจารย์สาธิตตะกี้บอกเป็นอนุกรรมการอําว่าสิทธิมนุษยชนก็บ่บอกตะกี้นี่นะแต่งตั้งละนายพระครูโสภณพอแน่ละนายพระครูโสภณก็บอกอันนี้เขาจะช่วยกันขยับขยื่นไปนะครับมีอันใดที่ทางคณะสงฆ์หปจะช่วยได้แต่ว่าอาศัยช่วงที่อยู่ฝ่ายปกครองถือเนาะจะช่วยขยับขับเคลื่อนไปนะครับสาธุครับดีมากต่างได้รู้จักกันนะครับเนาะอันนี้มนครับรูปต่อไปอันนี้โหมห่างคล้ายกันนะครับเนาะนี่หลังใกล้กันครับเลี้ยงกันช่างจีรูปนะครับนี่มนขอกราบแสดงความเคารพพระเดชพระคุณหลวงปอพระครูมงคลวิสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มพร้อมกันด้วยหลวงปอท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินที่เคารพอย่างสูงยิ่งครับสวัสดีครับเพื่อนสาธมิตรครูบาอาจารย์ทุกรูปครับผมพระครูสถิตสารคุณเจ้าวาดวัดหนองผาขาวตำบลดิบอำเภอประสังจังหวัดลำพูนออกรายการวิทยุตั้งคลื่นสถานีวิทยุคลื่นสีขาวประชาตั้งแต่เริ่มต้นการก่อสร้างมา10กว่าปีในปัจจุบันนี่ก็ทำหน้าที่ในการเป็นภาคเผยแพร่เป็นภาคธรรมทูตแล้วก็เป็นพระเจ้าคณะตำบลเผยแพร่ด้วยนะครับผมดังนั้นก็ขอขอบคุณในโอกาสนี้ครับผมขอบคุณครับสาธุครับท่านพระครูสถิตสารคุณอันนี้มนครับครับกราบไหว้สาถวายความเคารพหลวงพ่อท่านพระครูมงคลวิสิทธิ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มที่เคารพอย่างยิ่งและหลวงพ่อท่านพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินพระมหาเถระเจ้าครูบาอาจารย์กุตนกุองค์ก็ผมพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศิคิรีตำบลบ้านแปะอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดรายการตั้งสถานวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชามา10กว่าปีและตอนนี้ก็98.50 วัดห้วยตองสักด้วยและหลายสถานีด้วยกันรายการธรรมะภาคเจ้า6โมงถึง7โมงรายการธรรมะจัดยอดดอยและก็รายการภาคค่ำ2ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นต้นไปครับอายุเท่าไหร่สาธุลืมบอกอายุว่าสาย้อนไปหน่อยย้อนที่อาจารย์ท่านพระครูสถิตหน่อยครับอายุ59พรรษา39ครับผมโอ้สาธุอันนี้ก็หาฮู้บ่เดียวนี่เหมือนกันนี่เนาะครับผมมาอายุ54ครับพรรษา34ครับผมสาธุครับใกล้จะ55เป็นเซลล์กันหลายตนนี่เนาะครับ50ไป40ครับผมครับถวายความเคารพหลวงพ่อครูอาจารย์ทุกรูปครับผมพระครูกัลยาณประโมทเจ้าวัดวัดม่อนห้วยแก้วตำบลในหล่อในหล่อได้จัดรายการร่วมกับท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับเป็น3รูปถ้าไปไหนส่วนมากจะไปด้วยกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าธาตุมันถูกกันเนาะเวลาจัดรายการกับช่วงสนทนาธรรมคืนวันพุธนี่เวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มกับท่านอาจารย์พระครูสถิตพุธที่3ที่4ของเดือนแล้วก็คืนวันอาทิตย์ก็ร่วมกับท่านอาจารย์วรรณชัยทุกคืนตั้งแต่2ทุ่มถึง4ทุ่มครับผมอายุ54เนาะเพิ่นแก่แล้วผม15วันพรรษา32พรรษาครับผมสาธุครับนิมนต์ครับนิมนต์กราบไหว้สาท่านหลวงพ่อพระครูมงคลวิสิทธิ์เนาะหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินที่เคารพอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์นะครับเนอผม
พระชัยวัฒน์นาคเสโนวัดประทาดโดยน้อยออกอากาศอยู่ที่วัดประทาดโดยน้อยเวลาที่3ถึง5โมงเจ้าแล้วก็บ่าย3โมงถึงบ่าย5โมงผมปึงจ้างครับอายุ62ภาษา35ครับผมสาธุสาธุครับต่อไปข้างแหมตนนึงเนาะนิมนต์ครับตั้งหลังเลยครับนิมนต์ครับอีกรูปหนึ่งแล้วก็ขยับไปตั้งคารวาสเนาะของป้อนนันเขานิมนต์ครับครับขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระศิลานุเทระทุกรูปครับผมกับผมพระอุกิตอธิจิตโตพระกีฬานุปถากอำเภอเชียงห่มอยู่วัดบ้านแป้นตำบลบ้านสามอำเภอเชียงห่มจังหวัดลำปางทำเกี่ยวกับเผยแผ่ข่าวสารของคณะสงฆ์อำเภอเชียงห่มเป็นลูกศิษย์ของท่านพระครูด็อกเตอร์สันติพนารักษ์เจ้าอาวาสวัดสาแพะซึ่งทำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็ช่วยท่านเผยแพร่ข่าวสารต่างๆลง YouTube ลง Facebook ลงโซเชียลต่างๆมาหลายปีแล้วครับผมณปัจจุบันนี้ก็พระอาจารย์สาธิตก็ให้กับผมเข้าไปเป็นอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนในโครงการนี้ด้วยครับผมขอบคุณครับอายุพรรษาอายุ60ปีภาษา5ครับผมกลับมาบวชรอบ2ครับผมสาธุโอ้อนุโมทนาก็เฮาก็มีศาสนทายาทบุคลากรในพระศาสนาเข้ามาเป็นกำลังได้ใจความรู้ความสามารถในเพศคารวาสได้มาช่วยงานพระศาสนาได้มากขยับไปตั้งญาติโยมเจริญปอนยืนขึ้นก็เจริญปอนครับขอไหว้สาพระสักการะพระเถระสาธุเจ้าทุกตนทุกองค์ครับผมนานพรหมพิริยะนามสกุลรัตนมงคลชัยซึ่งเป็นขยมของตัวอาเนกหรือท่านพระครูศิลปัญญากรวัดคลองศิลาสันทรายคลองน้อยเป็นผู้ติดตามห้วยตัวช่วยเหลือท่านพระครูสุจิรานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางซึ่งวันนี้ได้มาเป็นตัวแทนเปิดดังท่านพระครูเปิ้นแจ้งไปตะกี้ว่าท่านเจ้าคณะอำเภอท่านหลวงพ่อเปิ้นติดธุระภารกิจสำคัญสามารถจะมาได้ก็เลยให้ผมมาแทนเปิ้นครับในโอกาสนี้ผมก็ค่อยขอไหว้สากราบขอบพระคุณสาธุเจ้าทุกตนทุกองค์ที่ได้ดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับการออกอากาศเทศนาธรรมก็ดีเผยแพร่ทางคำสั่งสอนในพระศาสนาของเราเพื่อได้โอกาสคณะสถาเขาได้รับฟังตั้งแต่ตีสามจนถึงเมื่อเจ้าควายควายนะครับแล้วก็เมื่อวันได้ถ่ายทางสถานีวิทยุ100จุด25ของเพื่อฝังของคณะสงฆ์เพื่อฝังได้ถ่ายทอดมาโดยตลอดตั้งแต่3โมงมาแรงไปจนถึง5โมงนะครับมาโดยตลอดดังนั้นในโอกาสนี้ผมได้นำของในตัวแทนของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝั่งขอไหว้สาขอบคุณครับคณะสงฆ์คณะเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวของเฮาจุตนจุองครับดังนั้นก็ทางหลวงพ่อเพิ่นฝากมาว่าสถานีวิทยุมงฝางในอยู่ไกลเพิ่นน้อยขาดรู้สึกว่าจะขาดเจ้าหมู่ไว้บ่มีนักการสัมพันธ์ต่างๆก็ยากอยู่หน่อยนึงแต่ก็ไปใจยากนักหนาตัวใดนานโคตต่อไปก็ค่อยขอเปิ่งไหว้สาถึงยังสวดทุกเจ้าท่านทั้งหลายได้ช่วยสนับสนุนคือทางมงฝังได้เผยแพร่กันกว้างขวางถึง3อำเภอฝังไม่อายใช้ประการได้รับฟังกันโดยตลอดขอไหว้สาขอบคุณทุกตนทุกองค์ครับสาธุแหมท่านหนึ่งเนาะเจริญปอนท่านสุดท้ายสำหรับคารวาสนมัสการพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลสาธุครับผมกับผมนายสุขนิรันดร์นันตะเป็นตัวแทนชมรมน้อยหนานก็เป็นขยมหลวงตาท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินครับผมสาธุครับผมนึกว่ามาโดยเมืองฝางนี่นั่งด้วยกันแปลว่าลูกเบี้ยงเป้ามาเนาะมีแอมน้อยครับมองฝ่ามาสองคนครับท่านท่านหนึ่งเป็นนั้นช่างประจำสถานีวิทยุช่างเทคนิคครับคือท่านสลาน
ยุทธนาครับได้เข้ามานี่เนาะมาตะกี้เรามีธุระต้องไปตรวจครับเป็นอย่างอนุโมทนาก็ครูบาอาจารย์ได้แนะนำแล้วก็รู้จักแต่ละรูปแต่ละตนเป็นเบื้องต้นเนาะความจริงแล้วงานของครูบาอาจารย์ในแต่ละพื้นที่นี่มีนักนะครับลำพังก็รับผิดชอบวัดก็พอสมควรแล้วก็งานแต่ละด้านครูบาอาจารย์ก็ทำตลอดอย่างหลวงป่อเขางานฝ่ายปกครองก็ได้ร่วมทำกับคณะสงฆ์โดยส่วนราชการตัวนะครับก็เข้ามาจวนอู้กันก่อนที่จะไปถึงเวลาของท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยตามกำหนดการก็มีในมือครูบาอาจารย์แล้วนะครับก็ก้าวของผมขออนุญาตได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานีวิทยุที่รับสัญญาณนะครับอาจจะไปได้เชื่อมกันเตื้อแล้วก็ผมกำลังคิดอยู่ที่จะเอาลุกรายการของครูบาอาจารย์ที่จัดอยู่เนี่ยเอามาร่วมกันก็กำลังจัดสรรเวลามันลงตัวอยู่นะครับเนาะช่วงตีสามถึงตีห้านี่มีอยู่9สถานีมีที่วัดฝ่ายหินนี่เปิ้นฮับตั้งแต่ตีสามนะครับ104.5 นี่ก็ครอบคลุมอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอแม่แตงแม่ริมอำเภอสันทรายสระปีโดยสะเก็ดหางดงแล้วก็ยังข้ามไปถึงลำปางปุ่นนะครับ 104.5 นี่นะนอกจากจะช่องทางวิทยุแล้วก็จะมีช่องทาง YouTubeของวัดไฟหินแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับอันนี้ของท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจวันนี้ได้นำอุปกรณ์มาถ่ายทอดให้ตุยครับสถานีที่สองนี่ของหลวงป่อพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงป่อเจ้าคณะอำเภอฝางตั้งอยู่ที่วัดพระบาทอุดมก็ครอบคลุม3อำเภอนะครับอำเภอฝางแม่อายแล้วก็ชัยประการFM 100.25สถานีที่3แดนดินทินละนานี่บ้านหงวนน้ำบ่อหลวงอำเภอสันปะตองก็ครอบคลุมสายใต้ตั้งแต่หางดงล่องมาถึงดอยหล่อนะครับก็จะมาหายที่ดอยหล่อเมื่อ 103.5 คลื่นมาหายดอยหล่อตอนนั้นผมก็เกิดไว้ศรัทธาตั้งจอมตองก็ไม่ได้ยินก็เลยไปเมตตาไปขอความเมตตาจากวัดห้วยตองซักอาจารย์ดำมโคว่าปีวรมนิตอาจารย์ดำมโคก็ว่าเอาเลยใช้ประโยชน์ให้เต็มที่เลยผมไม่ค่อยได้ใช้นิมนต์ผมดีใจก็เลยเอารายการมาเชื่อมที่วัดห้วยตองซักได้เกือบ2ปีก็ทำให้ญาติโยมในพื้นที่จอมตองบ้านห้องเวียงหนองล่องแล้วก็ประเด็นนี้ก็พัฒนาถึงเครื่องตึงอย่างก็ข้ามไปถึงบ้านทาพุ่นได้อยู่นะครับเมื่อก่อนตั้งได้รอไปได้ยินเนาะเดี๋ยวนี้ที่ห้วยตองซักก็มาถึงบริเวณตุ้งเซลแล้วก็ชายมูลแม่กานี่ก็ได้นะครับอันนี้นำเรียนครูบาอาจารย์แถมคลื่นหนึ่งที่5อันนี้มนเสียงธรรมก็ของหลวงป่อพระครูมงคลวิสิทธิ์ได้เชื่อมสัญญาณกันตั้งแต่ท่านอาจารย์อุดรเริ่มตั้งแต่วิทยุชุมชนใหม่ๆครับอาจารย์นัทครูสุนทรเนาะวัดจำลองนี่โอ้ตั้งแต่ต่อสู้เรื่องสิทธิสถานีชุมชน 20% นะเมื่อกันเนาะจนฮอดประเดี๋ยวนี้ก็เหลือบรรนักสถานีที่เป็นชุมชนก็ตั้งแม่แจ่มนี่ก็ยังมั่นคงเหนียวแน่นอยู่ก็เป็นที่ยืดเหนียวจิตใจของญาติโยมสังเกตเวลาเปิ้นโทรมาก็จะมีแต่คนเฒ่าคนแก่โทรมาวันใดวิทยุดับคนเฒ่าก็หล่นข้อหาหลวงป่อละหลวงป่อมีไหนยังดับไปยายเนี่ยนะครับอันนี้เป็นกำลังใจให้คนเฒ่าคนแก่ผู้ฟังสถานีที่6นี่ก็เป็นสถานีประเภทธุรกิจคือครูบาอาจารย์ตึงเก้าสถานีเนี่ยมีตึง3ประเภทประเภทชุมชนประเภทสาธารณะแล้วก็ประเภทธุรกิจประเภทชุมชนครับสาธารณะนี่เปิ้นบ่ฮื้อโฆษณานะครับบ่มีสปอตโฆษณาซะอย่างถ้ามีโฆษณาเพื่อก็จะยับเฮาเนี่ยแต่ถ้าเป็นธุรกิจนี่โฆษณาได้แต่ครูบาอาจารย์จัดรายการนี่ขอบคุณได้ขอบคุณอ่านชื่อญาติโยมได้ขอบคุณคนนั้นคนนี้ได้ที่6 Nick Neo Radio นี่ก็ท่านสมชาติท่านสมชาติ
ที่เปิ้นอยู่ตุ้งโป่งนั้นเปิ้นช่วยประสานงานฮื้อเปิ้นเป็นวิทยุธุรกิจก็เชื่อมออกตีสามก็จังหวะดีพอดีเนาะโดยอนิสงส์ที่ครูบาอาจารย์ได้ไปเมืองปานแล้วก็เจ้าของสถานีก็เป็นนานตุ้ยนะโอ้จับซุปตัดพอดีจับพอดีก็เลยประเด็นนี้ก็เลยได้ลูกเจ้ากันเนี่ยตึงหมู่เมื่อก่อนก็ลูกหกโมงเจ็ดโมงบอกกองรู้เจ้าออกตีสามก็เลยลูกตีสามมีกันตึงหมู่ครับอันนี้ของเมืองปานสถานีที่เจ็ดนี่วิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนก็อำเภอฮอดครอบคลุมอำเภอฮอดโดยเต่าแล้วก็จอมตองบางส่วนมีแม่เสลียงบางตี้นะครับสถานีที่แปดนี่ของวิทยาลัยเพาะช่างหรือว่าสารพัดช่างนะเพาะช่างลำปาง อันนี้ก็ท่านสมชาติเปิ้นประสานฮื้อนะครับท่านสมชาติชาตะปัญโยวัดตุงโป่งเปิ้นประสานฮื้อก็ได้อยู่สองเวลาเหมือนกันตีสามถึงเก้าโมงขึ้นที่เก้านี่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการแม่เมาะลำปางตีสามถึงเก้าโมงเหมือนกันผู้ดูแลคนเดียวกันคือคุณอนุพงศ์ตาจีนะก็ท่านอาจารย์สาธิตกับท่านสมชาติได้ช่วยประสานฮื้อนะครับก็อื่นๆนี่ผมบ่าลงลึกจนมดแล้วนะครับใบที่สองนี่ตีห้าถึงเจ็ดโมงนี่18สถานีเนาะมีตังเมืองน่านนี่เปิ้นบ่ได้มาเพราะไก่แต่ว่าเนาะท่านพระครูสุจินนนทธรรมแล้วก็สี่คำเรดิโอนี่ของบ้านอาจารย์เบิ่มพอดีอาจารย์บดินที่เปิ้นประสานงานเรื่องสถานที่นะครับอื่นๆนั่นก็รับสัญญาณตามเวลานี่นะครับสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนี่ก็สิบเก้าสถานีนี่ก็ล้ำไปถึงพะเยาเนาะพะเยาแม่สายแม่จันแม่สายมูลนี้ได้หมดนะครับก็ครอบคลุมเกือบทั้งหมดตั้งเวียงป่าเป้าเพิ่งก็เชื่อมกันก็ครูบาอาจารย์ตั้งเวียงป่าเป้าที่จัด94เพิ่งก็อยากจะมาเชื่อมรายการในเวลาเดียวกันเนี่ยผมกำลังเกลียเวลาอยู่เนาะก็คงแหมบำเพ็ญนะครับจะได้เอาเวลานั้นเชื่อมหากันอย่างน้อยก็ครูบาอาจารย์ได้ออกสัปดาห์ละ1วัน1วัน1วันก่อนยังแขวนเนาะจะได้ยินได้ฟังกันโดยท่วนนะครับอันนี้กับรายงานครูบาอาจารย์ไว้แล้วสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าสถานีทุกสถานีนี้ห้อมได้ไปเจ้าไปอย่างสักอย่างนะครับห้อมได้เจ้าอย่างสักอย่างอย่างแม่ขจารโมเดิร์นนี่ก็ครูบาอาจารย์ก็ฮู้ดีเนาะแม่นงเปิ้นฮือเต็มตี้เลยเวลาตั้ง 6:00 น.ถึง 4:00 น.เต็มตี้เลยครูบาอาจารย์คะแนนจัดครูบาอาจารย์มาออกอากาศให้เพิ่นเถอะเสื้อตุ๊เจ้าเฮาออกการเพิ่นน่ะเนาะเพิ่นเอาเวลาให้เต็มตี้ตุ๊เจ้าเฮามีเวลาให้เพิ่นอันนี้ก็มีกรณีอย่างนี้เตื่อก็ติดงานเนี่ยเวลาก็ว่างไปเพิ่นก็เอาตั้งโดยรอให้ออกถ้าโดยรอมีภัยมาก็เอาต้องพ้นออกมันซับกันไปซับกันมาเดี๋ยวนี้กําลังคิดว่าจะเนี่ยจะได้คือเวลามันได้เข้าหากันนะครับบ่ได้เจ้าได้จังยังนะครับแต่ละคลื่นนี้เปิ้นจิตอาสาเปิ้นถวายเวลาแท้ๆนะครับเพราะว่าแต่ละสถานีเปิ้นก็รับผิดชอบการน้ำกับไฟอันยังกับอินเทอร์เน็ตอันยังครูบาอาจารย์ที่มาจัดรายการนี่ก็บางรูปเปิ้นก็โหมแท้นะครับคอมก็ซื้อคนเดียวมิกไมค์ซื้อคนเดียวอินเทอร์เน็ตติดคนเดียวแปลงคนเดียวเอาเข้าๆใบใจช่างก็จําเป็นต้องเป็นช่างไปคนเดียวไปอ่ะอันนี้ก็ถือว่าได้ร่วมคิดร่วมทําด้วยกันครูบาอาจารย์ที่บ่ได้จัดรายการถึงแม้ครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาได้ร่วมงานเผยแพร่ถึงแม้บ่ได้จัดรายการก็ขอนะครับเมตตาได้เป็นมุมมองสะท้อนเข้ามาในกลุ่มของครูบาอาจารย์ที่เผยแพร่เนี่ยว่าทิศทางต่อไปนี่เราจะร่วมกันยังไดเพราะว่าโอกาสหน้าเราต้องมีโอกาสขยายพื้นที่เพิ่มนะครับถ้าเรามีการขยับขยายเพราะเมื่อก่อนผมเขาก็ออกเฉพาะน้อยๆสองสามสถานีประเดี๋ยวนี้สิบปลายแต่ละช่วงเวลาก็มีนักขึ้นเราก็จะต้องมีเครือข่ายเพิ่มขึ้นครับก็ขอกราบรายงานครูบาอาจารย์ในเวลานี้ตัวอีนะครับต่อไปก็
อาจจะได้ถวายเวลาให้กับท่านสาธิตถ้าหากว่าครูบาอาจารย์จะเข้าห้องน้ำก็กราบนิมนต์เลยนะครับขยับขยายไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ปิกมาร่วมนะครับในช่วงเวลานี้ก็เป็นการเสนอในมุมมองของพระที่ทำงานแล้วก็มองงานเผยแพร่งานด้านสังคมตัวเองเป็นการจุดพลังให้กับครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ครับในมุมมองของท่านพระอาจารย์สาธิตธีรปัญโยขอนิมนต์นะครับนิมนต์นะครับจะยืนก็ได้นะครับถ้ายืนนั่งก็ได้เคารพพระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสุดทุกท่านครับผมอาจจะตู้บ่มันนะครับเพราะว่าบ่ค่อยสบายป่วยก็ในน้ำของอาจารย์ดร.บุญช่วยคุณพ่อโรงครับที่จริงอาจารย์เกิดตั้งใจจะมาแต่ว่าด้วยความที่เกิดกำหนดเวลาที่มาเป็นผู้นะครับเราลูกยังมาพักแล้วนะครับก็การผมเองทำงานแต่เขาพูดแล้วแต่งานงานนะครับที่พบนะครับก็คือหลายปีนะครับการทำงานผมเนี่ยมองทิศทางการทำงานของประสงค์นักพัฒนาคือเรามองว่าการทำงานของพระสงฆ์พัฒนาเนี่ยเป็นตั้งแต่คือของใครของมันนะครับมาได้รวมกันเป็นพลังถ้าหากว่าเราจ้องมองแบบนี้นะครับเป็นพลังนี้มันจะเป็นต้องว่ามีมุมมองมาร่วมกันทำเมื่อมันเป็นหนึ่งทำเมื่อมันเข้มแข็งทำเมื่อไม่มีพลังนะครับถ้าบาอันเนี่ยเขาก็จะอยู่ลำบากคือการมองของพระผู้ใหญ่นะครับผมทำงานเนื่องกับสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมัธยสมาคมคือเปิ้นมองว่างานการทำงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของใครของมันบัดได้เป็นเรื่องของหมู่เฮานะครับผมก็เลยมองว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็แย่ละนะถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างอี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เฮาทำงานแล้วก็รวมพลังกันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดพลังขึ้นมาเกิดการมีพลังต่อสู้นะครับในเรื่องเช่นกรณีมีปัญหาบางอย่างขึ้นมาในกลุ่มของเขาเนี่ยเอาไปช่วยกันอย่างกรณีของพระอาจารย์สมชาตินะครับเป็นกรณีของโรงเรียนขนาดเล็กนะก็เขาไปจ้อมไปหอมกันมันก็เกิดพลังนะครับทีนี้มุมมองผมเนี่ยผมมองว่าการที่เขาสร้างพลังขึ้นมานะครับมีพลังแล้วก็เอาพลังนี้มาทำให้เกิดมันห้องว่าพลังมันก็ทำให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเปิ้นห้องว่าหดหายไปนะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมฝากไว้ว่ามีการรวมพลังต่ออันที่จะทำให้กลุ่มหลักยากลุ่มน้อยๆเนี่ยมันจะเป็นพลังแข็งแรงขึ้นมาถ้าบ่ารวมพลังกันเนี่ยอาจารย์บุญช่วยประกอฝากไว้คำหนึ่งนะครับเรื่องของการรวมพลังเนี่ยนะถ้ารวมพลังกันแล้วเนี่ยพลังมันก็จะมากมายมหาศาลครับผมครับว่าอาจารย์จะแลกเปลี่ยนประเด็นใดบ้างครับก็เรื่องการ
รวมพลังเนี่ยมุมมองปูกันแบบฉันปี่ฉันน้องมุมมองของครูบาอาจารย์ทั้งที่ได้จัดรายการแล้วก็ที่ไม่ได้จัดรายการก็นิมนต์นะครับมีประเด็นที่จะเสริมนะเรื่องการรวมพลังกันนี่จะจะได้คืออย่างเฮาเผยแพร่นี่พูดถึงเผยแพร่ครูบาอาจารย์ก็ทำตลอดอยู่แล้วโดยภาพลักษณ์โดยลักษณะเนาะโดยเพศภาวะโดยผ้าเหลืองเฮาก็คือธงชัยพระศาสนาเผยแพร่อยู่แล้วแต่ถ้าเฮาเผยแพร่ก็เฮาก็อยู่กับศรัทธาวัดไผ่วัดมันอยู่กับศรัทธาตัวเก่าเฮาก็กลุ่มบ้านไผ่บ้านมันเนี่ยกลุ่มอำเภอไผ่อำเภอมันเนี่ยหรือว่าเฮาจะกึดตัวอีหรือว่าเฮาปอตัวอีหรือว่าเฮาจะควรจะขยับขึ้นไปแหมเอาครูบาอาจารย์ลองเสนอมาดูนะครับก็นิมนต์ครับขออนุญาตก่อนนะอาจารย์เด้อเพราะว่าพระอาจารย์สาธิตพาดพิงน้อยตะกี้ความเห็นของผมเนาะสิ่งที่ท่านพระอาจารย์พูดไปตะกี้เนี่ยมันคือทั้งหมดของการทำงานของหมู่เฮาอยู่แล้วคำว่าจอมหอมคำว่าความร่วมมือเนี่ยผมเห็นทีมงานของพระอาจารย์ที่ทำงานกันมาตลอดซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของผมทั้งหมดหันสิ่งที่ผมทำงานอยู่แอบหันแอบหู้แอบดูอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ลงไปช่วยผมตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นพลังของคนที่คิดบวกครับถ้าคนที่บ่คิดบวกนี่หันเปิ้นทําดีเฮาบ่จ่วยคนที่ทําดีอยู่นั่นก็มดแหงอยู่คนเดียวผมคิดงานครั้งนี้ของโรงเรียนขนาดเล็กต่อสู้บ่เจ๊ซะหน่อยนะครับเป็นการต่อสู้กับนโยบายของกระทรวงศึกษานะท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายนโยบายของกระทรวงศึกษาบัดเดียวนี้เขามีนโยบายว่าจะยะเฮอโรงเรียนขนาดเล็กยุบไปทั่วประเทศเลยแล้วจะไปทำโรงเรียนขนาดใหญ่4 มุมเมืองในจังหวัดหนึ่งเนี่ย4 มุมเมืองแล้วมันจะแจ้งพื้นที่ตัวใดมันจะแจ้งงบประมาณตัวใดแล้วไผ่จะได้ประโยชน์คนที่อนุมัติโครงการนะครับแล้วคนที่สูญเสียที่สุดคือชุมชนคือศาสนาคือชาวบ้านทั้งหมดเลยผมหันโครงสร้างแบบอันผมน่ากลัวมากแล้วที่นี่เขาตรวจน้อยๆครับมาจ้างเนี่ยจะได้ผมไปปรึกษาครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สาธิตครูบาอาจารย์ท่านดร.บุญช่วยก็ฮือกำแนะนำว่าเรื่องนี้เขาจะสู้แบบอันมวยวัดบ่ได้เขาต้องมีเป็นมวยติต้องมีครูบาอาจารย์สอนนี่เนาะก็ได้กำกึดจากครูบาอาจารย์ตั้งนั้นครับที่ผมทำงานครั้งนี้และสุดท้ายผมก็ได้บารมีของครูบาอาจารย์ช่วยผมจนคณะนี้เรื่องราวของโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยผมไปถึงในวังมาแล้วครับไปเพื่อจะพิสูจน์ว่าผู้รักผู้ใหญ่จริงๆแล้วเปิ้นมองหันจะได้พ่องตั้งไหนก็มองหันเหมือนผมครับเปิ้นมองหันว่าถ้าเกิดปล่อยโรงเรียนขนาดเล็กลงไปเนี่ยยุบลงไปเนี่ยทุนนิยมจะครอบงำหมดครูบาอาจารย์ทุนนิยมก็เข้ามาครอบงำละอ่อนติถูกยุบเนี่ยจะไปโรงเรียนขนาดเล็กจะไปโรงเรียนของเอกชนส่วนหนึ่งจะมาของรัฐบาลส่วนหนึ่งคนได้ประโยชน์คือเอกชนล้วนๆเลยแล้วก็เรื่องของศาสนาเนี่ยถ้าเขาบ่เอาลูกหลานเขาแต่น้อยๆเนี่ยไปเอาตอนมัธยมเนี่ยแค่ป้อง6อ่ะนะครับลองไปสอนศาสนาเพิ่นเขาจะบ่ฟังแล้วซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญตอนนี้ผมก็รอฟังจากตั้งบนเหมือนกันว่าเพิ่นจะมองจะใดแล้วเฮาก็จะได้อู้ได้จากันต่อไปแต่ว่าจะคงจะเป็นเพิ่นห้องว่าอหิงสาเนาะสันติวิธีแล้วก็หาทางออกร่วมกันคือทุกคนหันปัญหาแล้วก็ทำงานร่วมกันผมคิดว่าพลังของครูบาอาจารย์พลังของคนคิดบวกจะช่วยเหลือสังคมของเฮาคือผ่านพ้นเรื่องนี้ไปครับในทุกๆเรื่องเนาะก็ขอเสริมของพระอาจารย์สาธิตว่ามุมด้านเผยแพร่นี่หรอมุมด้านเผยแพร่ผมมองว่าตอนนี้นะสื่อทำงานวิจัยผมดูงานเรื่องของงานวิจัยตอนนี้เขาตกใจว่าสื่อวิทยุนี่ควรจะจบก่อนเปิดมดตายก่อนเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วก็สื่อต่อจากนั้นก็คือซีทีวีแล้วก็สื่ออันหนังสือพิมพ์เขามองอย่างนี้แต่สุดท้ายหนังสือพิมพ์ลงก่อนแล้วก็ทีวีบัดเดียวนี้ทีวีสู้สื่ออันไอ้ทั้ง Facebook ทั้งหลายบ่ได้ข่าวนี้ทั้งนี้เร็วกว่าแล้วก็ชัดเจนกว่าตรงกว่าทีนี้ในสื่อของวิทยุนิติพานมาเขาว่าวิทยุจะผลิตมาบ่ขายบ่ได้ละปรากฏว่าบัดเดียวนี้เต่าตีเขาไปซุ่มสำรวจยอดขายวิทยุเพิ่มขึ้นครับแล้วก็กลุ่มคนฟังเยอะขึ้นแล้วกลุ่มคนฟังติเยอะแล้วก็มีคุณภาพก็คือกลุ่มคนฟังสื่อธรรมะปรากฏว่าสื่อติเป็นเพลงนี่ก้านเพราะเพลงนี่ฟังเพลง2เพลงโฆษณาเกือบชั่วโมงคนหนีไปหมดครับเขาขี้ข้านไหล
รากฏว่าตอนนี้นะครับดีที่สุดคือสื่อทางวิทยุจะจับกลุ่มของธรรมะแล้วก็สารคดีติมิสระจะอยู่ติดก็ถือว่าตรงนี้เป็นโอกาสสูงที่สุดผมจึงพยายามว่าคือครูบาอาจารย์ในจังหวัดลำปางเนี่ยที่ทำงานเผยแผ่อยู่เนี่ยก้าวเข้ามาทำงานร่วมกันซึ่งทีมของพระอาจารย์ตีมูเฮาทำงานอยู่เนี่ยผมว่าเป็นทีมที่เข้มแข็งนะเป็นทีมที่มิตรจิตใจเหมือนกันนะผมเห็นหลายๆคนที่เสียสละผมว่าผมโดดลงมาตรงนี้เพราะว่าตอนนี้ผมถือว่าเต็มตัวเลยผมจะมาขยายเครือข่ายตรงนี้ไปตีลำปางหลายๆสถานีเพราะคนเฒ่าคนแก่ฟังแล้วเปิ่นมีความสุขครับฟังแล้วเปิ่นคลายทุกข์ของเปิ่นทุกตีเปิ่นบัดเดียวเนี่ยสู้กับเทคโนโลยีเนี่ยละออนลูกหลานบ่ฟังคนเฒ่าคนแก่เขาก็มาอู้มาเป็นที่ปรึกษาเพื่อนก็เป็นทั้งออกของสังคมครับผมถือว่าตั้งแต่นี้ไปเนี่ยที่ชีวิตผมเหลืออยู่เนี่ยผมก็จะทำในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมที่มันช่วยเหลือสังคมชุมชนอยู่ช่วยเหลือพระคิลานุปถากอย่างต่างๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดผมจะขยายเครือข่ายในเรื่องของวิทยุไปเยอะที่สุดแล้วการที่ผมจะทำมาญาตาทุดงอย่างต่างๆผมก็จะเผยแพร่เรื่องนี้จะทำให้คนหันว่ากิจกรรมของพระสงฆ์ที่ทำอยู่เนี่ยมันมีประโยชน์เข้าถึงชุมชนได้ขนาดไหนครับครับพระอาจารย์ครับสาธุมุมมองตั้งยังเป้าสักตนนึงครับครูบาอาจารย์ครูอาจารย์นำประเด็นเรื่องของตัวเองครับโอกาสที่ผมได้มาเป็นกรรมการหรือผู้สอบทำนักศึกษาที่ผ่านมาผมมองว่าศักยภาพนะของแต่ละโรงเรียนแทบไม่มีเลยอันนี้ก็ประสบตัวเองมาด้วยว่าเราตั้งเรื่องความมุ่งมั่นนะครับแต่เข้าใจว่าตั้งโรงเรียนทุกพื้นที่ทุกเขตคงจะมีครูสอนจริยธรรมแต่ณเวลานั้นที่ผมเข้าไปคุมสอบก็สอบเยอะครับเนาะทุกวิชาผมได้คุมสอบอยู่ทำเอกทำวิชาเอกนะทำมาด้วยสายเอกก็เป็นระดับมัธยมละก็พบว่าปีข้อสอบปีนี้เจ๊งปีถ้าจำที่ปี2003ท่านที่8ก่อนเป็นข้อสอบเดิมที่สมัยนั้นนักเรียนนะครับตั้งแต่ประถูไปจนถึงรู้ทุกวิชาว่าเข้าแข่งครับแล้ววิชาสอบที่ออกมาบอกว่าเป็นพุทธะธรรมะวินัยอย่างนี้นะครับก็จะเรียนตัวที่ถ้ามองเราเอาที่เรียนมาดูเอาพันธะที่เรียนมาก็จะเข้าใจว่าผลง่ายคือใจคือเขาข้อใดถูกข้อใดถูกแต่พอเวลาแจกกระดาษสอบกระดาษปัญหาปุ๊บเราอ่อนงงเจ๊กคือตอบก็ได้ครับเพราะฉะนั้นสักการที่สอบนักศึกษาบางเรียนแทบจะมีแทบจะว่ามีครูหรือว่าถ้าสมเข้าไปสอบแต่บางโรงเรียนผมมีศักยภาพที่ผมโอเคนะครับแล้วผมก็แปลแก่ว่าตั้งแต่ผมเป็นครูสอบนักธรรมเอกนักธรรมนักศึกษาทำไมผ่านที่โอมาแต่อย่างนี้นะครับผมมองว่าในส่วนของการสอบทำนักศึกษาจริงๆแล้วก็เป็นพื้นฐานเหมือนสามเณรมาส่งเข้าไปครับแต่ว่ามันเป็นช่วงระบาดนะแต่ในช่วงนี้มันเปลี่ยนของก็เท่ากับกศน.บอกว่าจริงมาควบคุมทำไมก็เอาไปลงที่กศน.กศน.หูเรื่องสักอย่างเกี่ยวกับความจากความว่ามีอะไรอย่างเนี้ยผมก้าวเลยนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะมีการทักอาการอยู่ก็เลยอยากรู้ว่าในการสอบแต่ละครั้งนักเรียนที่เป็นตั้งแต่รัฐยมขึ้นเนี่ยข้อสอบของหูเรื่องนะครับถ้าเราจะหาเงินใดที่วิธีใดที่จะเข้าไปนั้นจะต้องดูโรงเรียนนั้นจะต้องสอนวิชาศิลปกรรมนะเป็นรายชั่วโมงหรือว่าอาทิตย์ชั่วโมงก็ได้นี่ครับอันนี้ผมก็เตือนตัวเองว่าโอ้ตายละข้อต่อมาพวกบางผู้เรียนของเราสักอย่างนะเราจะแจ้งมาอาศัยกันมาไล่โผล่ที่ได้เมื่อก่อนได้ความใหม่ก็มันสูงสัตว์เนาะอันนี้ก็คือที่ผมได้ไปเจอมาครับมุมงานเผยแพร่แล้วครับคือประเด็นว่าในพื้นที่ที่ทำอยู่แล้วก็เสียงตอบรับจากที่ทำมาหลายหลายปีนี่เป็นใช่ไหมงานเผยแพร่ที่ผมไปยืนในกลุ่มของงานเผยแพร่ของอำเภอแล้วครับจากตรงนี้แม่ก็อยู่กลุ่มนั้นแล้วก็แทนส่วนนั้นผมไปอยู่ใน
สร้างกรมสร้างประการสร้างองค์ประการตัวเองแล้วก็ได้เผยแพร่ช่วงตะกอนที่ผ่านมาในช่วงที่เปิดยังไม่ได้ยืนยิ้มหรือว่าได้ยกเลิกสิ่งมาไปนะครับก็มีงานเผยแพร่โดยพระคุณพ่อท่านพระครูปริพันธ์บินระดับท่านครูปริพันธ์ท่านโชคเนาะได้ตอบเผยแพร่เขียนจัดงานทำสัญจรห้องรวมเรียนต่างว่าท่านมีรอนโยนชนโดยเฉพาะท่านพระครูปริพันธ์โชคนี่ก็รอนโยนชนตัวทางการฝากฝากได้อันนี้ก็ควบคุมรวมเรียนก็ได้อยู่ครับอันนี้ก็พอดีเมื่อในพื้นที่เมื่อมีปัญหานี่จะมีแนวทางแก้ไขอุปสรรคเหล่านั้นอย่างใดพ่องในพื้นที่ของครูบาอาจารย์ตัวนี้ผมว่าคงจะเป็นส่วนของผู้ใหญ่หรือว่าเจ้าสำนักเรียนจะต้องประสานกับทางเรียนเพื่อที่จะสั่งพระสงฆ์ของเจ้าไปสอนอย่างเช่นการสอนพระนักศึกษาสอนนักธรรมอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นมองเข้าไปดูด้วยกันห้องสอบปุ๊บเนี่ยเราอ่านมองเลือกเลยคือการข้ามก็คำถามประโยคคำถามนี้ก็มองเลือกนะครับครับจะตัวข้ามมาฟังเพลงพ่องเนาะลองฟังท่านพระครูจำลองดูลองพอเนาะในมุมมองเรื่องงานเผยแพร่เรื่องสื่อวิทยุเนี่ยอาจารย์ท่านพระครูมีมิติมุมมองพอเข้ามาเป็นยังไง อุปสรรคปัญหาท่านพระครูทำวิทยุมากี่ปีแล้วเป็นยังไงอย่างใดพ่องครับนิมนต์นะครับไปคงคืนที่อยู่กับภายในเพื่อระบบของการศึกษาในโรงเรียน
จนเรียกว่าคณะครูและเจ้าบ้านยอมรับเขาเป็นประธานที่บูชาแล้วเราจากประธานที่บูชาลงมาเป็นประธานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานเอาไปสู่ตรงนั้นแล้วเรียกว่าเราต้องพูดอย่างที่การทำงานนี่เราต้องใช้ปัญญาลงแน่ครับท่านใจเดินเราแน่ลงครับเดี๋ยวนั้นท่านที่ดูบางคนก็ไปแค่วันเดียวแล้วไปขอเซ็นชื่อต่อไปเงินมันจะรอครับอันนี้ไม่ที่มีครับนะบางคนเข้าไปแล้วเรียกว่าก็อินทิยาปริญญาลงเหมือนใจยินนะตอนที่รับตัวเงินแม่ท่านไม่เหมือนใจครับท่านต้องเองครับเราไปทำกิริยาอย่างแตกต่างที่ตะวันหันแล้วคือพื้นฐานอย่างที่ที่อาจารย์ว่าสอบเนี่ยที่นอนของเรื่องก็อย่างเช่นเวลาที่เรามีหรือขับของเรื่องนอนผมตอนตั้งแต่ปีห้าหกอ่ะแล้วนอนที่จะทำข้อสอบได้แล้วก็ทำแป้นที่ขอไปใช้น่ะรู้ที่รู้ทางรู้ป้องกันและรู้แก้ไขอันนี้ในหลักสูตรของหลักคิดของเศรษฐกิจของเรียนผมเข้าไปแท้เจอมือเจอด้วยส่วนผู้ได้กับเด็กนอนที่ยากเดี๋ยวนี้มันทำส่วนผู้ได้กับเด็กได้คุณจัดคุณจัดไปก่อนได้คุณจัดคุณจัดก็เอาไปขายให้กับสหกรณ์สหกรณ์เอาไปไปซื้ออาหารให้กับนักเรียนดีอันนี้ทำบางคนอยู่ในห้องนอนก็ได้คุณจัดคุณจัดก็ไม่ชอบอ่ะเขาได้นอนวันละมาได้ก็จะเรียกไปก็ไม่ชอบก็อันนี้พลังเราดีแต่ประชุมขั้นเวลาผู้ปกครองทำเขาจะมาถามเลยว่าเด็กยังไงคือนอนพฤติกรรมในบ้านเราเห็นว่าชอบเต้นเขาหลับซ้อนแกอันนี้เราว่าเป็นอย่างที่เริ่มเปลี่ยนที่ใส่นอนเพราะว่านอนไปดูที่วัดเนี่ยในดูตัวเรื่องปฏิบัติหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมเข้าไปเลยว่าแล้วเรื่องอะไรคนขอขอผู้ขับที่ดีได้ตลอดวันผมจะนั่งทำเรื่องตลอดตามแล้วเข้าไปตะกุนถึงแม่ทำให้ได้ครับนะอันนี้ถือว่าได้ตัวนี้พ่อแม่ก่อนแฮปปี้ครับดีใจว่าลูกเก่งมากคณิตศาสตร์ก็เก่งนะภาษาอังกฤษก็เก่งภาษาบ้านก็เก่งเราเอาไปปรับแผนหรือกับครูครับเลยในเมื่อผมมีประเด็นก็ได้กระบวนการขั้นพื้นฐานนะครับอาจารย์ต้องการเรื่องโรงเรียนไปที่ทางไหนอาจารย์แล้วผมก็บอกว่าที่ทางที่ผมต้องการคือเรื่องครูต้องสร้างแผนการสอนที่ดีร่างแผนการสอนท้ายชั่วโมงแรกหรือตอนลงปรับตอนในเวลานั้นทุกวิชาแต่ละวันเราเปลี่ยนหลักการก็ทำเองกับอาจารย์สั่งไปเนี่ยครับที่ผมทำแล้วก็ต้องมาโค้ชสเปนครับอาจารย์เราอย่างนี้เราวันเสาร์วันที่ของเรามาก่อนที่วัดเลยอันนี้อาจารย์ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาวันอาทิตย์ครับอาจารย์ฉะนั้นเรื่องนี้ว่าถ้าเราได้ปัญญาเราเนี่ยอาจารย์เคยแนะนำเอาไปสู่ทุกโลกเลยคุณเจ้าเนี่ยจะไปสู่ทุกแผ่นนะพุทธศาสนาวันอาทิตย์เคยแนะพื้นที่สูงก็แม่นพื้นที่ข้างล่างก็แม่นพื้นที่เฉพาะกินคืนมาอยู่เดียวครับอย่างที่ในวัดไตรวาเราขึ้นที่โคนลอยเจ้าแม่เลยครับผมสร้างองค์กรนี้ขึ้นมาได้ปัจจุบันโคตรกับไตรวาที่เดินจันทร์อยู่ครับองค์กรเครือข่ายทุ่งละแมงพอเราเมืองใส่ตั้งแต่วุ้นแก้วครับจุดกระเสียบจ้าโอ้โหเนี่ยนะถ้าโดนตะขั้นแรกในเด็กจะโดนคุณนักดีครับวุ้นการที่พกไปครับที่พกไปนี่ผมต้องรุดรุ่งตรงทางคอเป็นเครือข่ายและคะแนนที่ก่อรวมพลังกันนะปัจจุบันที่ว่าผมว่าเป็นตามเส้นร้อยวันนี้ทำโครงการเข้าแผ่นดินกรมชลประทานทำขอเครื่องเครื่องรางรีสอร์ทเดสครับทุกประมาณก็ต่อมาละเราแจ้งต่อบริษัทประเมินแล้วก็สำรวจอยู่ผมคิดว่าตอนนั้นผมไปตรวจแผ่นเนี่ยเลยแต่ทุกเจ้ามาแต่ทุกแม่ไหนมันมาที่หน้าที่ของทุกเจ้านะแล้วเราไปบวชตาไปบวชไปนี่อย่างนะผมก็เพราะว่าถ้าบอกหน้าที่ของพระเจ้ามีเองนะผมย้อนถามนี่คือพระพุทธเจ้าประทูลไหนครับในป่าลงในดินวันตัดสู้ในประเทศป่าครับความไม่แน่นอนตรงนั้นบางท่านได้ดีครับแล้วก็ตัดสู้ประทูลตัดสู้ก็ต้องนิพพานก่อนในป่าครับต้องได้รับผู้อันนี้ครับถ้าเอาเรื่องนอนได้ยินรู้ได้รู้ก็เท่ากันการศึกษาพุทธประวัติเลยแล้วถามว่าพระพุทธเจ้าผมจะถามแล้วทั้งศาสนาที่ทั้งศาสนาพุทธศาสนาที่คือร่วมกันแล้วศาสนาที่เนี่ยผู้จัดเขาว่าปัญญาที่ประกาศหรอกนะเขาไม่ได้ทั้งคนครับศาสนาพุทธได้กว่าปีแน่แล้วถ้าเราเขาได้บอกว่าเนี่ยศาสนาที่ตัวที่เป็นเรื่องแสดงศาสนาพุทธของผู้เสด็จในเราผู้เรื่องก็ยังนะแล้วนอนเขาเข้าใจในก็ดีดีผมจะได้เรียกว่าผมรู้ไปครับไปตั้งคำในงานส่งนะผมสอนยุคเราแต่ครับแล้วเราก็นอนทำรายการส่ง
ผมหรือนำเสนอเอารูปไฟผมหรือทำเลยนั่นออกเอานั้นนำเสนอได้ไหนนั่นแหละดูครูบาอาจารย์เขาต้องใช้กลยุทธ์น้อยใช้แผนน้อยแล้วเวลาเอาตรงพื้นที่นะเขาต้องตรงด้วยใจทุกสิ่งทุกอย่างเอาใจใส่ใส่แล้วต้องได้ทำพยายามแจ้งแล้วเอาทำแล้วเอาหมอใจใส่ใส่ทุกสิ่งของที่ได้ต้องได้ทำอันนี้ผมก็ลองได้หลวงครับและอย่างเรื่องที่ผมทำนะพอดีพื้นที่โรงเรียนผมกว้างมี50เตียงได้ผมทำกับอย่างประกันมากับตั้งกับอุตสาหะครับหรือบ้านตลาดพอเอากับอย่างเนี้ยใช้โมเดลกับอย่างเนี้ยหาเงินเข้าโรงเรียนก็ปีละ1,000-1,500เท่านั้นครับก็อย่างเราไปที่โรงเรียนศึกษานอนที่เรียนมีแต่ยากจนหรือว่านอนที่ยากจนเนี้ยที่เรียนต่างกันมันก็ยังคือครับคือลงทุนเลยครับนะปีใน200คุณครับถ้าตัวเจ้าบ้านตัวนั้นร่วมเลยผู้ปกครองเองนะต้องมาร่วมเลยครับตอนนี้ครับที่ทำแล้วเรียกไว้มาต่อสู้ผลประสบผลสำเร็จในการเผยแพร่แล้วก็ถ้าเราเข้าไปแล้วเรียกร้อยอย่างบางครั้งบางคราวบางส่วนนะเป็นผู้แพ้ขึ้นครับมาจะรอเราบอกไปบอกเราส่งไปเรื่อยไปสอนผู้เพิ่งจะได้เขาเตรียมผู้แพ้เอาเนี่ยเอาไปสอนต่อวันแท้ผู้แพ้เราพอลงติดจบค่าที่ยงทางโลกนะไปสอนต่อวันแท้ไปด้วยเนี่ยนะแล้วกินเดือนมาจะรอครับอันนี้ระบบก็เลยว่าพอแห้งสิ้นถ้าเป็นพื้นภาคคนในนี้แสดงว่าพอผู้จัดการร่วมกับคือภาคด้านผู้จัดการภายในโรงเรียนมาได้ทำหน้าที่ของเขาชัดเจนและเอาต้องการเพื่อมาแก้อันนี้ครับมันจะเป็นปัญหาถ้าเราเข้าไปแล้วเราแก้ต่างที่ได้ครับผมจะได้ต้นระดีใจไม่ได้ครูเพื่อนต้นมีต้นใครมีส่วนร่วมสอบนักทำนี่ผมหมอภาคเข้าไปสอนครับเราต้องเป็นครูเป็นกรรมการก็ผมใช้ครูหมดนะครับเพราะว่าถ้าเอาที่เป็นคนใหญ่ดีอาจารย์อันนี้เป็นว่าอะไรข้อนี้มันแก่อย่าไปมองอธิบายทุกคนเลยครับนะมันใหญ่ที่ดีก็ครูก็หาแล้วครูก็ได้ในการก็หาได้หรือถ้าเอาอย่างสอนมาแล้วนี่อย่างต้องบอกเลยนะอันนี้จุดหนึ่งนะครับที่เพื่อนบอกที่เพื่อนมองบอกนะอันนี้คือปัญหาที่ผมไปตามมาแล้วก็เจอไปตามครูบางคนต้องเป็นพิศนาครับในตรงนี้ถ้าเกิดว่าเอาไปมาตั้งเรียนที่เป็นดิสละที่มาตัวตัวนั้นผมมาว่าต้องปฏิบัติทำเช่นตาตาเรียบร้อยทั้งเมฆทั้งข้อใดอย่างเข้าทุกเลยครับผมให้ดิสละนะเพราะเลยว่าเอาอย่างซื้อเขาเขาบีอย่างซื้อเขาทำการได้เนี่ยผมก็ไปเดียวไปอย่างซื้อเขาผมจะได้ก่อนเขาเรื่องศาสนาผู้ดีแต่เรื่องว่าผมก็ทิ้งแต่เก่าแต่เนาะจำได้ทีครับตอนนี้เพิ่งประมาณนาตัวพอเป็นศาสนาผมพูดทำได้ครับศาสนาผมนะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิครับและคนข้าพเจ้าต้องเจอที่ผมเองครับเขาจะจ้างใครที่นะเพราะว่าคนหลังเนี่ยคนจะเราเปิดนะครับอันนี้ทางยุโรปจะแต่งอินเดียจะแต่งต้นเปิดแต่ไทยเราเนี่ยครับปิดครับรับลึกซึ้งครับนะถ้าเรายังรับลึกซึ้งตื่นเนี่ยได้ยังที่แม่จันทร์ไปยงว่าเนี่ยเอาอย่างนี้อะไรแต่ผมมาที่ตัวนะครับขึ้นความจริงที่รู้เมื่อเอาไปใส่ก็ได้แหละแต่ความที่มันไปใส่ได้แล้วแต่ยังนึงก็เรื่องอาจารย์เรียกว่าโอ้ครับท่านที่มาเป็นตัวแทนอาจารย์คุณช่วยน้องก็เติมคุณช่วยก็ผมฝากถามว่าจะพักพอเป็นเครือข่ายได้ก่อนองค์กรเครือข่ายนะของท่านตั้งเผยแพร่และจุดใดที่เป็นจุดอ่อนเอามาโต้ว่าเราจุดใดที่เป็นจุดอ่อนและเรื่องแท้จริงจุดแข็งครับที่ไหนความแท้ที่ไหนมันเป็นจุดอ่อนเขาแท้จุดแข็งต้องดูเรียนที่ทำงานครับอย่างในเรื่องทุกที่มีสถานีผมต้องใส่คำแม่ภายในอำเภอโหนดเก่านั่นจะได้ครับนะท่านจุดด้วยเขาจะทำด้วยครับถ้าไปได้สายได้ที่ดีครับเพราะว่าเพิ่มมาก่อนเพิ่มจากข้อดีของเรานะบอกทุกไปสายเราควรถ้าเราไปสายแล้วเรื่องวัดเพิ่มมาบอกว่าไงขึ้นความดีของแม่ไปร่วมส่วนใจการที่นะเดี๋ยวนั้นครับอันนี้คือจุดที่เนี่ยครับแล้วผมจะได้ต้นเราเอาไปอบรมไปอย่างเนี้ยนะต้องบอกว่าขึ้นความดีเราได้ก็ร่วมคนนั้นขึ้นความดีแต่ใจการที่บอกต้องครับจะต้องที่เด็ดครับอาจารย์แล้วผมเลยที่แท้ทำเลยปิดสถานีผมเลยถ้าเราดีเจนะครับถ้าผู้ดีก็เป็นดีเจครับถ้าผู้ไม่ดีเป็นดีจังครับอันนี้เกี่ยวกับขึ้นมาดีขอเจริญครับครับมองตรงนี้นะครับขอขอบคุณครับสาธุโอได้
แนวคิดได้หลายประเด็นเนาะก็รูปไหนจะเพิ่มเติมเสริมอาจารย์เจริญขยับนิมนต์ครับมุมมองเสริมพลังใจตัวนะครับอุปสรรคปัญหางานเผยแพร่โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับขึ้นความถี่สถานีวิทยุนี้เฮาจะกึดทำกันกลุ่มเพียงตัวอี้หรือจะปอจะส่งเสริมกันขึ้นไปขึ้นแถมอย่างใดอันนี้มนครับอาจารย์เจริญครับขอโอกาสครับจริงๆท่านพระครูสุนทรธรรมโชตินี่หลวงพ่อแต่งตั้งเป็นฝ่ายเผยแพร่แล้วทั้งพื้นที่ถึงพื้นราแล้วก็พื้นที่เพื่อนของว่าพื้นที่อย่างก็ตัวลุงพื้นที่โดยเฉพาะในลาแปรปุ่นแม่เจมุ่นหลวงพ่อก็เขารวมทำงานร่วมกันว่าอยู่เขตไหนแล้วก็ท่านพระครูเพื่อนก็เอาเป็นนโยบายหลักเรื่องการศึกษาตะกี้ก็จะเห็นนะว่าแม้กระทั่งท่านพระครูสุโภชทราบนะ2ปีแล้วผมขอเปิดสนามสอบเพราะเขาไปสร้างความศรัทธาเกิดขึ้นเขาไปได้สอนตามหนังสือของเพื่อนนะเขามีครูพระสอนเขาก็กระจายไปพื้นที่อย่างท่านพระครูวีรกิจบัณฑิตนะเพื่อนก็เป็นพื้นที่สูงสละเวลาเพื่อทำด้วยใจอยู่สละเวลานะไปปะกับบุตรดอยเฮ้อท่านพระครูก็มาก็คือเขาต้องเอาคนที่ฮักใจฮักแต่ขึ้นไปลงพื้นที่แล้วก็ตอนนี้ที่แม่วางเนี่ยก็ขอชื่นชมในนามของท่านพระครูไปขยับขยื่นเอาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธครบล่าสุดนี่เป็นโรงเรียนคิดมาขอหลวงพ่ออำเภอหมูใหญ่ได้ขอเลขาผมนั่นน่ะมาเป็นครูพระสอนช่วยกันผมก็เลยบอกเพราะว่าผมสอนมาเหมือนเปิ้ลเนอะผมไม่ได้สอนไปตามตำราของมจรผมยกตัวอย่างเปิ้ลเป็นคิดเลยนะครับเปิ้ลเป็นคิดแต่ว่าเปิ้ลอยากจะทำเป็นโรงเรียนวิถีพูดมันแปลกเนาะผมก็เลยเอาไว้นะครับพอดีทำท่านพระครูเปิ้ลตั้งนะเป็นชมรมพุทธศาสตร์เกิดขึ้นกับกลุ่มละอ่อนนักเรียนท่านพระครูบาปีเคยไปปรึกษาผมตั้งกลุ่มในการสื่อสารอาจารย์บรรยงละอ่อนบริเวณเวยสื่อเขามามีขึ้นวิทยุแต่เขามีขึ้นสถานีโทรทัศน์ผ่าน Facebook ไลฟ์สดผ่านกลุ่มไลน์เขาผมก็เลยตั้งชมรมกลุ่มนี้ขึ้นมาโรงเรียนแม่แฮหลวงพ่อโรงเรียนแม่แฮก็มีกลุ่มชมรมพุทธศาสตร์ผอ.คนเดิมสนับสนุนเต็มที่ทำเป็นห้องแปลงห้องสำหรับชมรมพุทธเลยหลวงพ่อแล้วละอ่อนมาสมัครเป็นชมรมของคนเดียวกันมาเรียกขยายไปสาขาแม่เจ้พูดเถอะนะก็อันนี้เป็นงานที่เขาขยับขยื่นไปว่างานเผยแพร่เขาต้องมีอย่างมีครูบาอาจารย์ที่เป็นธรรมอย่างผมเขาก็ถือว่าเป็นพระรุ่นใหม่อยู่ภาษาศิษย์เนี่ยต้องเสริมเพิ่นมีความโง่ทางด้านสื่อละอ่อนไม่จะชอบครับเปลี่ยนนวัตกรรมในการสื่อสารละอ่อนอาจารย์สาธิตเนี่ยเพิ่นมีเทคนิคหลากหลายผมก็ไปทำงานร่วมกับเพิ่นเมื่อกี้ถึงงานโอ้อาจารย์สาธิตมาเนี่ยเขาก็โหเขาเงียนโหมีการเรื่องการเอาสื่อนะจ๊ะเนาะมันมีการอบรมเขาละอ่อนแต่อบรมเสร็จเรียบร้อยเขาจะไปจ่ายอย่างใดผมก็เชื่อว่ามจร.มันก็มีอบรมมีสอนแต่ว่าบางรูปบางตนนะถ้าเป็นอ่อนนั้นนั่นไหนเขาเอาเสริมไปแต่ว่าจะเขาพยายามจะสร้างกลุ่มพระในกลุ่มพวกนี้ขึ้นมาเป็นพระรุ่นใหม่ช่วยกันอย่างท่านพระครูมันก็ดูพื้นที่นักกันนะครับผมก็มันเป็นอย่างได้ช่วยกันแต่ว่าของปีนี้เพิ่นส่งมาแล้วลงเนาะจะเอาโรงเรียนบ้านกาดในเขตอำเภอแม่วางเป็นโรงเรียนพระราชทานวิถีพุทธพระราชทานของระดับประเทศตอนนี้ตรวจประเมินครั้งที่1พร้อมกับมจร.ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ระยะที่2ตุลุงก็จะต้องเข้าไปแต่เห็นว่าเขาขยับขยื่นมันได้เอาเป็นโล่รางวัลน่ะแต่สิ่งนี้มันเป็นตัวชี้วัดนะครับหันว่าพระของเฮาในการเผยแพร่เฮาลงพื้นที่แต่เฮาสร้างศรัทธาแม้กระทั่งคนต่างศาสนาก็ขอนิมนต์ทุกเจ้าออกไปนะไปช่วยสอนบ่ได้สอนในโรงเรียนนะฮะเอาไปทำในพื้นที่ของผมเขานี่ลงในพื้นที่ทำท่านพระครูสุพลบางทีติดต่อได้ขึ้นมันมีก็เขาไปลงพื้นที่กันบางทีนอนพักค้างคืนอย่างตัวลุงถามผมวันนี้นอนก็อาจารย์ย้ำเลยนะว่าแล้วแต่ตัวลุงนอนก็ได้มานอนก็ได้ปิกตีสองผมก็เคยมาละไปอาจารย์สาธิตกันไปลูกนอกพื้นที่บรรลับมานอนกับเนี่ยกันมาละก็ผมอนุโมทนากับทางครูบาอาจารย์นะครับที่มีเนาะจิตวิญญาณนะครับที่เขาจะออกมาการเผยแพร่ผมเห็นหลายๆคนหลายองค์ตนอย่างพระอาจารย์หันใน Facebook เอาก็เป็นเพื่อนกันแต่สิ่งไอ้พวกเนี้ยครับสื่อต่างๆเนี่ยผมว่าน่าจะเอามาใช้ได้เป็นโอกาสทางหนึ่งเนาะไลฟ์สดก็เป็นทางเลือกหนึ่งครับอันนี้ก็ฝากไว้ตัวเองครับ
็สิ่งที่ท่านพระครูสุนทรกับท่านอาจารย์เจริญอู้ก็คงจะเป็นแห่งจูงใจเฮ่อแฮมหลายๆตนเนาะแล้วทีนี้ปัญหาหนึ่งงานเผยแพร่ของเฮานี่นอกจากครูบาอาจารย์ที่เป็นพระนักเผยแพร่ลักๆในแต่ละอำเภอแล้วเนี่ยแต่ยังงานเผยแพร่ตั้งขึ้นความถี่ก็เขาจะออกอากาศทางเฟซบุ๊กก็ช่องทางใดก็ตามคือปัญหาคือว่าแถวสองเนี่ยประเด็นสำคัญแถวสองที่จะต่อจากเขาที่เขาจะส่งไม้ให้เขานี่แหละแต่ละพื้นที่เขาผลิตขึ้นมาแล้วก็ผมก็ยังห่วงเหมือนกันนะถ้าวันใดผมตายแล้วก็ใช่ยุ่งเหมือนกันนะเขาอู้ง่ายนะครูบาอาจารย์นี่ตรงเลยนะแต่ละพื้นที่เนี่ยเตรียมแถวสองไว้แล้วก็เขาก็ต้องจากประชุมวันนี้เขาต้องปิกพื้นที่เขาต้องไปคิดละมันก็แต่ละพื้นที่โดยเฉพาะงานเผยแพร่ผมว่างานเผยแพร่ที่ครูบาอาจารย์ยังอาจารย์พระครูสุนทรกับอาจารย์เจริญเปิ้นธรรมนี่คือเปิ้นขับเคลื่อนของเปิ้นในพื้นที่เป็นขบวนของเปิ้นแล้วมันเผยแพร่ไปในตัวแต่หูเฉพาะคนต่างในเมื่อหูต่างในแน่ยังได้ยังให้คนต่างนอกหูเขาก็ต้องมีสื่อนะครับท่านอาจารย์เจริญกับท่านพระครูสุนทรก็ต้องละออนมันเข้าถึงเทคโนโลยีรุ่นใหม่ก็ต้องมีทีมอ่ะยังพอหลวงตาชื่นน่ะเตียวไปคนใส่เข้าเป็นล้ำรถอ่ะเพราะอย่างทีวีบ่ออกนะแต่ Facebook ถ่ายทอดสดไลฟ์สดตลอดส่งกันเป็นอำเภอเดี๋ยวนี้เตียวไปแม่สายหมดละหลวงตาชื่นที่เดินแล้วก็สื่อนี่สำคัญนะผมว่าแล้วก็วิทยุนี่ก็ยังคงมีความจำเป็นในชนบทเราอยู่ส่วนหนึ่งแต่ละอ่อนนิ่มเอาเลยเนอะจากการประเมินนะวัยรุ่นนิ่มฟังวิทยุอ่ะเขาไปตั้งสื่อสมัยของเขาพุ่นอ่ะไปเหอไปคันนั้นมหาเทวีอย่างเขาพุ่นอ่ะไปทางพุ่นอ่ะตามเรื่องเขาเนาะรูปใดจะเพิ่มเติมประเด็นนี้ก็เดี๋ยวจะได้นิมนต์ท่านครูโสพลนะครับประเด็นเรื่องเสริมกำลังใจเฮ้อกันปัญหาอุปสรรคแล้วก็พอจะเสนอแนะแนวทางแก้ไขในเรื่องของทุกประเด็นเนาะงานการศึกษาก็ได้งานเผยแพร่ก็ได้เดี๋ยวเขาจะลงลึกไปแหมหน่อยนะครับทางใดรูปไหนนิมนต์ครับท่านพระครูสถิตจะนิมนต์ครับจะโอจาเสนอแนะอย่างใดท่านอาจารย์วรรณชัยเราประสบการณ์ก็ได้ครับผมแลกเปลี่ยนกันครับที่ทำงานที่ผ่านมามองมุมมองนะเดี๋ยวเปิ้นนิมนต์มาอู้หน่อยนิมนต์นะครับเดี๋ยวนี้ศรัทธาก็ฟังตัวหมู่เฮานี่นะนิมนต์นะครับเดี๋ยวจะขยับไปที่ท่านพระครูโสพลก็เฮือเวลาแหมนักอยู่นะครับนิมนต์ครับครับอาจารย์วรรณชัยครับนิมนต์ครับถวายความเคารพครูบาอาจารย์ครูตนครูองค์พระมหาเทระเจ้าครับเรื่องการเผยแพร่พระศาสนานั้นครับวันนี้ดีใจประทับใจถึงแม้จะมาล่ามาลูนดีใจมาซานเลยที่มีโครงการการประชุมกันแบบนี้เกิดขึ้นเพราะแต่ละครั้งที่ผ่านมานะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำแล้วไม่ได้มาปะกันไม่ได้มาหู้จักกันแล้วบอกว่าภัยทำอย่างพ่องครับวันนี้รู้สึกดีใจและประทับใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหาเทระเจ้าระดับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มเองท่านก็คือความสนใจและหลายอำเภอที่มีสถานีอยู่ในพื้นที่ภายในวัดที่หลวงพ่อทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองไฟส่งในประจำอำเภอนั้นๆหลายอำเภอครับอย่างวันนี้เป็นต้นนะที่มีโครงการมาประชุมกันในวันนี้เพื่อที่จะหารความสมานสมัคคีในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและทุกภาคส่วนในการที่พระสงฆ์ลุกขึ้นมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างวันนี้เป็นต้นก็ได้รู้จักการว่าภัยพ่องทำหน้าที่อันใดภัยพ่องทำหน้าที่อย่างแล้วได้เสนอขึ้นมาว่าอยู่ในพื้นที่ต่างๆทำอย่างสำหรับผมเองนั้นได้ขึ้นไปอยู่บนเขา
ลงมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้รับความเมตตาจากท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมและครูบาอาจารย์ไหลโทแนะนำให้มาออกอากาศมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้11ปีมานี้แล้วนำมาอุมาจาเป็นการส่วนหนึ่งในการออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ต่างๆอย่างท่านพระอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกอภิวัฒนวิกรมว่าตะกี้ว่าเมื่อก่อนนั้นทำการอย่างบกว้างขวางเท่าใดนักเป็นในสถานีเดียวเวลาสถานีดับญาติโยมศรัทธาก็เดือดร้อนกันนะมีบางครั้งทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็บ่เข้าใจท่านที่พระสงฆ์คืนความสุขให้ประชาชนแต่ก็ได้ยุติลงไปมันแบบนั้นนะอันนี้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ออกมาอุจามาพบปะกันเพื่อขับเคลื่อนในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาก็กับผมเองดีใจและก็มีความศรัทธาในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาก็ทำงานเผยแพร่มาเมื่อนมาการอาจารย์ท่านพระครูปริยัติผลพนุดีนะก็ออกมาเผยแพร่มาเมื่อนแล้วเมื่อก่อนก็เผยแพร่ตามป่าตามเขานะอยู่ในโครงการพระธรรมจริยมา9ปีนะต้องจังหวัดเชียงรายก็ไปหลายพื้นที่แม่ฮ่องสอนแม่แจ่มนะแถวจังหวัดตากนะเชียงใหม่สายใต้นะจากนั้นก็ได้นะออกมาแล้วก็ได้มาเข้าโครงการเผยแพร่พระศาสนาออกอากาศนี้แถมรู้สึกว่าดีใจและอยากจะฮือจะเสนอแน่ที่นี่ว่าปีนึงนั้นอยากจะฮือมีโครงการมาประชุมกันมาพบปะกันแบบนี้สักปีละหนึ่งครั้งถ้าเป็นไปได้รู้สึกว่าวันนี้แล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วปีแรกที่ได้มาประชุมกันมาพบปะกันว่าภัยอยู่ที่ไหนอายุพรรษาเท่าใดวัดได้จำวัดไหนแล้วทำงานอันอย่างพ้องแล้วต่อไปถ้ามากกว่านี้หนักกว่านี้เพิ่มขึ้นเครือข่ายกว้างกว่านี้ความเหนียวแน่นหรือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพลังในการเผยแพร่พระพุทธศาสนานั้นคิดว่าน่าจะมั่นคงและกว้างขวางและเหนียวแน่นและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ครับผมนะครับสาธุย้ายมาฟังเทศเนาะฟังทางหลวงพ่อครูบาอาจารย์มีแผนยังจะเสนอแน่พ่องก็ครับหลวงพ่ออำเภอหลวงพ่อพระครูปฏิพันธ์มีแผนยังจะเสนอแน่หรือว่าครูบาอาจารย์ฟังนี้ครับนิมนต์ครับจะอุจาเล่าสู่กันฟังนะครับในแต่ละพื้นที่ครับก็ถวายความเคารพท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะอำเภอนะครับเรียนท่านพระคุณเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์พระนักเผยแผ่นะครับอาจารย์วนใจว่าวันนี้ดีใจที่หมู่เฮานักเผยแผ่ได้มาพบมาปะกันนี่ผมก็ขอหันตัวนะครับที่ว่าการเผยแผ่ได้มาพบมาปะกันเป็นการจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจที่จะได้นำไปปฏิบัติแต่ละพื้นที่ของแต่ละตนประสบการณ์ของแต่ละคนแต่ละท่านนั้นหลากหลายบ่อาจที่จะเอามานำเสนอได้เสียงหมดทุกแง่ทุกมุมทุกเทคนิคทุกกลวิธีของแต่ละตนแต่ละท่านหน้าที่ที่และผิดชอบก็พยายามที่จะประยุกต์ทำไปอย่างเต็มความสามารถผมได้ยินแล้วก็รู้สึกดีใจตัวเองครับท่านพระคุณเจ้าทุกรูปทุกองค์ แต่อาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็อยากจะอยากจะได้ข้อคิดเตือนจิตสกิดใจจากการเผยแผ่ธรรมะทางด้านวิทยุทางด้านสื่อสารออนไลน์เนี่ยว่าจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรควรจะปรับปรุงกันอย่างไรที่จริงผมเมื่อก่อนนั้น
เมื่อปีที่แล้วก็นุ่มอาจจะเคยเสนอมาเตือนหนึ่งแย้มๆไว้ว่าเขาน่าจะมีการประชุมกันหรือว่าอาจจะมีการอาจจะตั้งกลุ่มพิเศษขึ้นมาเป็นกลุ่มลายกลุ่มเพศอย่างเฉพาะกากกากคนกาโมของเขาเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมูติมาที่นี้นี่นะว่ามีอย่างที่เขาจะได้นำเสนอกันอันนี้ก็อยากจะให้เป็นแบบนั้นแต่ก็คงจะมีเหตุผลบางประการดีมาอาจจะจัดตั้งได้เถอะก็คงจะรอในโอกาสต่อไปคือการเผยแพร่นั่นตามสถานีวิทยุตามสื่อสารออนไลน์นี่มันมีความจำเป็นอย่างหนึ่งก็คือการจะต้องมีการประเมินหรือว่าการวิจัย อย่างที่ธรรมหาสมจิตได้ดำเนินได้วิจัยประเมินอ่านเกมจากการจากผู้ฟังที่เปิดได้ฟังได้ยินเขามาเนี่ยอันนี้ก็เป็นการดีมากเลยครับเอาผลประเมินเอาผลจากการประเมินการวิจัยการวิเคราะห์เอามานำเสนอให้หมู่เขาทั้งหลายได้รู้ว่าอย่างน้อยๆที่ว่าเมื่อก่อนนั่นวิทยุทรานซิสเตอร์วิทยุกระจายเสียงเนี่ยบอกใครจะได้ขายมันจะหายไประยะหนึ่งนะครับตั้งแต่โทรทัศน์ขึ้นมาเนี่ยแต่มาระยะหลังนี่อาจารย์สมชิดผมบอกว่าผู้ซื้อว่าได้ขายดีขึ้นมาที่มันขายดีขึ้นมาก็คงจะเป็นเพราะว่าคนที่ฟังในกลุ่มเนี่ยมันถึงเวลาของเปิ่นนะครับเปิ่นบ่มีติเปิ่นบ่มีติเปิ่นอื่นเปิ่นบ่มีการอันยังมาเป็นกู้เป็นเพื่อนน่ะก็คือจะต้องอาศัยวิทยุเป็นกู้เป็นเพื่อนโทรทัศน์ก็เบื่อเพราะว่ามันถึงจุดอิ่มของเปิ่นเห็นแล้วอย่างกับหมู่เฮาทั้งหลายเดียวเนี่ยมันถึงจุดอิ่มดีว่าเฮาจะไปเอวแล้วเอวดูหนังเอวดูเอวงานอย่างต่างๆน่ะเมื่อก่อนเฮาเป็นว่าเน้นแต่น้อยนี่งานมีที่ไหนไปบางทีไปนอนห้างนอนแฮมใครไปเอวงานก็เปิ่นเบื่อเข้าตีเข้าแต่มาถึงเดียวนี่ขอนิมนต์ไปพอกำเตยนะเอาบอกไปกันนะครับนอกจากจำเป็นที่จะต้องไปสวดไปโยให้เขาแต่อันนั้นมันไปด้วยความจำเป็นไม่ใช่ไปด้วยความใครไปเนี่ยอันนี้ก็คือมูติเปิ่นวิทยุได้รับฟังวิทยุจากพระสงฆ์ของสังฆเจ้าเนี่ยมันเปลี่ยนเปื่อนบอกว่าจะเป็นเวลารับเวลานอนเวลาทำการทำงานมันเหมือนกับโทรทัศน์ต้องอยู่กับตีอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นความจำเป็นนะครับก็หันดีตัวเองการทำสื่อนี่แต่สิ่งที่เป็นหน้าเป็นห่วงนั่นมีอยู่เหมือนกันนะครับคือทุกอย่างเมื่อมีดีต้องมีเสียทุกอย่างเมื่อมีเมื่อมีดำก็ต้องมีขาวเมื่อมีขาวก็ต้องมีดำอันนี้เขาอย่าลืมละการประเมินการวิจัยในข้อนี้ตัวเองคือประเมินตัวเองนะครับประเมินตัวเองนี่เอาง่ายๆนะครับอย่างเดี๋ยวนี้ที่เขาโอ้อยู่มาเดี๋ยวเนี้ยมันออกอากาศเลยนะเพราะฉะนั้นยังมีหลายอย่างที่ผมอยากจะโอ้แต่บ่อยากจะโอ้ของอากาศนะครับเอาไว้ปิดไมค์เนาะตอนนี้เขาอู้ที่มันออกอากาศได้ก่อนนะครับการประเมินก็คือง่ายๆก็คือการประเมินตัวเก่าจากคนฟังทุกรูปทุกองค์หลังจากเสนอข้อธรรมะไปแล้วตอนท้ายมีการรับสายโทรศัพท์นะครับเขารับสายโทรศัพท์ตอนนี้แหละครับเขาจะได้ประเมินว่าที่เขาอู้ไปเนี่ยตั้งแต่เก้าถึงปลายเนี่ยเปิ่นเข้าใจก่อนนะจังเข้าใจแต่วะคิดพอดีนะเข้าใจครับเข้าใจเจ้าเข้าใจครับฟังแล้วม่วนดีโอ้ธรรมะของท่านพระคุณเจ้าคืนนี่นะลึกซึ้งขนาดนักจ
ื่นอกชื่นใจนะครับเขาประเมินเขาพอเราที่เพิ่นเข้าใจนะเข้าใจแต่ก็ว่าเข้าใจอย่างใดกันแน่จะประเมินได้อย่างใดไหวหลังไม้กับตอนนี้อุ้มได้เดี๋ยวจะบ้านก็จะห้ำหัวรายการตุลุงดอยไปฟังของมันเนอะยังยุ่งกันประเมินวิจัยแล้วก็ข้อดีข้อเสียของการเสนอสื่อของการมีขึ้นสถานีวิทยุมันเฮ้ยอย่าได้นี่โลเปลี่ยนไหมเจ้าหน้าที่ใจสวิตช์มันลงเจ้าพ่อเจ้าครับเจ้าอันเจ้าพ่อดอยอินทนนท์คงจะยากขออนุญาตทำกรรมครับเจ้าพ่อไปไหนมันจะอย่างนั้นนี่เดียโดนเจ้าพ่อหักเหลี่ยมการเสนอสื่อการทำงานเผยแพร่ด้วยการเผยแพร่พุทธศาสนาตั้งสื่อเนี่ยที่เพิ่นทำมานักกว่าเฮาและทำมาดีกว่าเฮาบัดเดี๋ยวนี้โยมบ่ได้นะครับข้อนี้เฮาต้องระมัดระวังหน่อยนะครับสื่อต่างๆเพิ่นไปยะแล้วเพิ่นทำแล้วหยังแล้วโอ้พอจะไปถึงดาวพระอังคารพุ่นเนาะแต่ว่าถูกจักลงนะครับอันนี้กระดาบสองคมดาบสิ่งที่เขาควรระวังนั่นโอ้อันนี้เอาไว้บึดครับหลังไม้ครับเอาการสอนพิษทางครับแต่ได้น้อยๆอยู่ครับอูมาเตอร์ครับขออูมาเตอร์จะได้เป็นมุมมองนิมนต์ครับแต่น้อยๆแต่น้อยๆครับหมอกผิวเผินข้อดีและข้อเสียของการนำเสนอสื่อหรือว่าการที่เขาเผยแพร่เนี่ยในเมื่อเขาทำดีขึ้นไปแล้วมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาหันความดีของเขานี่จะล่ำหน้านะจะล่ำหน้าก็ดีหรือว่าคนที่ทำดีเนี่ยมันจะทำดีก็ย่อมจะเสนอในสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีเนี่ยมันไปคัดผลประโยชน์กับสิ่งที่บ่ดีนะครับเนี่ยแล้วก็ถึงเมื่อถึงวันนี้คนเขาผู้ที่ฟังเขานี่ก็ดีหรือว่าผู้ที่ได้ยินจากเขาแล้วเอาไปอู้เหมือนคนหนึ่งฟังก็ดีแล้วคนประเภทนั้นได้รับสื่ออย่างไรแล้วก็มันจะมีผลกระทบต่อคนฟังทั่วไปอย่างไรเขาก็จะต้องมีการประเมินนะครับสถานีวิทยุทุกสถานีถึงเมื่อถึงวันนี้อย่างอาจารย์บรรยงก็ดีภัยก็ดีสัมภคุณเจ้าไปเสนอไปนำเสนอว่าเอารายการธรรมะออกไหมเวลาต่ออ่านตัวเองมีฐานี้ได้ประสิทธิ์ลองไปเสนอบ่เด้อเพิ่นพยายามที่จะฮื้อพ่อมันหยังพ่อเพิ่นหันทางบวกผลบวกจากการที่พระสงฆ์ของสังฆเจ้าเข้าไปมีบทบาทในสถานีของเพิ่นอันนี้ก็ในเมื่อมันมีผลบวกก็คือสิ่งที่ดีอ่ะเมื่อมันมีสิ่งที่ดีมันก็ไปคัดประโยชน์กับสิ่งที่บ่ดีแล้ววิธีใดอ่ะที่จะทำในสิ่งที่ดีนั่นคือมันกลายเป็นสิ่งที่บ่ดีขึ้นมาอันนี้แหละครับปอนอโดยเฉพาะอย่างโมเฮานี่นะโมเสื้อเหลืองทั้งหลายแล้วนี่นะอันตรายนะครับแล้วก็การทำงานเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่ก็การสอนพิษทางการสอนพิษทางนี่ก็จะขอยกตัวอย่างท่านพระอธิการจำนั้นแม่งกันเนาะท่านครูบาสี่หมื่นท่านครูบาสี่หมื่นได้ถวายความคิดเห็นว่าเปิ่นได้ไปเป็นกรรมการสอบธรรมศึกษาในที่นี้สอบธรรมศึกษาเนี่ยละอ่อนที่มันไปนั่งในห้องสอบมันเนี่ยพอไปอ่านข้อสอบปุ๊บสายหัวมดแก๊สเลยบอกหมดเรื่องทีนี้เนี่ยจะได้ก็จะเฮ้ยมันสอบผ่านก็ต้องจำจำจิมจิมจำไปเลยอ่ะนะรับตาจำไปมันถูกไหนก็ถูกไปแล้วไปอันนี้ยังดีนะครับแต่มันเสียกันอย่างหนึ่งก็คือว่า
มันอย่างเนี้ยที่บอกให้ว่านี่นะมันเสียมันเสียอย่างหนึ่งนะครับเสียนักไอ้ตัวเนาะเพราะนะอาจารย์เจริญท่านพระครูว่าตะเกียที่ว่าสอนผิดทางอ่ะที่ผมจำได้นะครับสอนผิดทางเพราะฉะนั้นพยายามที่สอนให้มันถูกทางพระครูบาท่านพระคุณเจ้าที่สอนศีลธรรมในโรงเรียนก็มีอยู่แต่ว่าท่านไปสอนศีลธรรมในโรงเรียนบางทีท่านก็ไปเป็นคล้ายๆกับว่าถ้าจะว่าภาษาเจ้าบ้านก็คือไปเป็นลูกจ้างเขาไปเหรอไม่ได้ไปเป็นผู้นำเขาไม่ได้ไปเป็นผู้สอนเขาอย่างกับโครงการหรือว่าจุดประสงค์ของทางวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเป็นมอบหมายมาทางเบื้องบนก็คือทางพระเทพได้ฝากถวายไหว้เป็นสรณะเป็นที่พึ่งก็กับบ่เป็นอย่างอันสกรรมนี่นะครับนี่ก็ขอถวายไว้ตัวคงจะเอาไว้ตัวอีกคนนอกกันบ่ครับมีอย่างใดเดี๋ยวจะไปมีอย่างก็จะได้มานำถวายอันนี้เป็นเรื่องที่น้ำถวายนะครับบ่ได้มาเป็นข้อขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นขอบคุณครับสาธุครับสุดท้ายก่อน2ทุ่มนิมนต์หลวงพ่อพระครูมงคลวิสิทธ์นะครับหลวงพ่อในฐานะมุมมองของเจ้าคณะพระผู้ปกครองนะครับในเรื่องของงานเผยแพร่ว่าหลวงพ่อทำเพิ่นเล่าเรื่องหลวงพ่อทำสถานีก็ได้นะครับอุปสรรคปัญหาหลวงพ่อแก้ไขอย่างใดบุคลากรหลวงพ่อตัวงบประมาณอย่างใดหลวงพ่อก็สามารถจะนำเสนอได้นะครับนิมนต์หลวงพ่อครับนิมนต์ครับก็ผมขอแสดงความเคารพหลวงพ่อพระเถรานุเถระทุกรุ่งนะครับสำหรับงานการเผยแพร่เอาอู้ถึงเรื่องเผยแพร่นะครับงานการเผยแพร่ของคณะสงฆ์เฮานี้ถือว่าเป็นงานที่งานหนักแล้วก็งานกว้างทุกอย่างจะลงเอยจะอยู่ที่การเผยแพร่ทั้งนั้นถึงแม้ว่างานคณะสงฆ์จะแบ่งเป็น6ส่วน6ฝ่าย6ส่วนแต่สุดท้ายแล้วจะมาลงที่การเผยแพร่รวมที่การเผยแพร่ทั้งนั้นบอกว่าจะเป็นการศึกษาก็เป็นการเผยแพร่อย่างการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนเขามองว่าเป็นการศึกษาแต่มันก็ถึงแม้ว่าจะเป็นการศึกษาเป็นการศึกษาสงเคราะห์แต่ก็เป็นการเผยแพร่ไปในตัวดังนั้นการเผยแพร่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อเป็นเรื่องสำคัญอย่างนี้นะครับพระที่จะมาทำงานในส่วนการเผยแผ่เนี่ยมักจะบักให้มีน้อยเพราะอย่างคือผู้ที่จะมาทำการมาทำงานการเผยแผ่อย่างนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความหูในเป็นเบื้องต้นมีความหูเนี่ยก็คือหูทางโลกแล้วก็ทางธรรมคือหูเท่าทันโลกเทคโนโลยีต่างๆถึงเขาจะไปสอนไปเผยแพร่ได้ทีนี้บางที่บางแห่งบางพื้นที่พระที่มีความหูเนี่ยมีน้อยอันนี้ก็เป็นปัญหาประการที่สองพระที่จะมาทำการเผยแพร่เนี่ยก็คือต้องมีใจรักอย่างที่เขาอู้กันตะกี้ต้องมีใจรักมีคือมีฉันทะที่เขาจะทำงานในส่วนนี้ถ้ามามีใจรักมามีฉันทะในงานแล้วเนี่ยมักจะทำมาสำเร็จดังที่ท่านอาจารย์ครูบาอาจารย์ว่าไปอันนี้ถูกต้องแล้วก็แห่งประการหนึ่งนั้นก็คือจะต้องมีวิสัยทัศน์มีทัศนคติที่ดีในการที่จะเผยแผ่มีความคิดกว้างไกลถ้าจะว่าไปความคิดกว้างไกลในการเผยแผ่ดังนั้นน่ะบางพื้นที่ที่มีการเผยแผ่บ่ค่อยประสบผลสำเร็จ
อันดับแรกก็คือจะหาพระที่มาทำงานส่วนนี้เนี่ยถ้าจะหาได้จากว่าอย่างเครือข่ายหมู่เฮาเนี่ยมีพระถึงมดแต่ตัวใดแต่ที่มาทำงานอย่างนี้มีตัวใดมีกี่ส่วนถ้าเทียบกันแล้วมีกี่ส่วนถ้าแบบมีใจรักมามีเสียสละบางนี้แต่ที่มาอู้กันที่นี่จะอันนี้เป็นความจริงนะครับทีนี้การเผยแผ่เนี่ยย้อนไปถึงเรื่องของเยาวชนเรื่องของเยาวชนยังการเผยแพร่สถานีวิทยุเฮาเนี่ยที่มีณปัจจุบันนี้คือวัยกลางคนกับวัยผู้สูงอายุที่ฟังอยู่ละอ่อนเยาวชนมาฟังเขาไปดูโทรศัพท์ดูโซเชียลดูเฟซบุ๊กอะไรอย่างต่างๆเป็นเรื่องของเขามาฟังเฮาก็ได้ส่วนหนึ่งคือได้พ่อแม่เนาะพ่อแม่ของละอ่อนพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนี่ก็อันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่จะเอาละอ่อนนี่มาได้ทีนี้ละอ่อนเขาจะมีวิธีใดก็คือต้องไปที่โรงเรียนไปที่โรงเรียนทีนี้พระเฮาที่จะไปสอนไปหาละอ่อนในโรงเรียนก็หายากอย่างที่ว่าอย่างโรงเรียนในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยจะมีครูพระที่ไปสอนน้อยน้อยน้อยหงส่วนมากแล้วมันมีพระไปสอนเรื่องของธรรมะทีนี้บางที่บางแห่งตั้งโรงเรียนท่านก็ตั้งโรงเรียนตั้งครูบาอาจารย์เมื่อหันพระมาก็จะมอบหมายเพื่อพระสอนมาใจเฉพาะศีลธรรมที่เขาได้ตั้งต้นสังกัดเขาส่งเขาไปเนาะรับวิชาสังคมไปเลยอะรับวิชาสังคมไปเลยก็คือไปโตยเพื่อนอย่างที่ท่านอาจารย์ไม่ว่าอย่างนี้ขอพระคุณเจ้าสอนรับผิดชอบเรื่องสังคมไปเลยเนี่ยเพราะนะฮะกับมันกับวิชาธรรมะแต่เนี่ยก็เลยหย่อนมาเต็มที่มาเต็มที่ทีนี้การสอนโรงเรียนธรรมะในโรงเรียนเนี่ยหลายโฮงอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยพอสอนทอบสอบธรรมศาสตร์นี่มาหูเรื่องมาหูเรื่องแต่ครับมาหูเรื่องบัดเจ้ยว่าเฉพาะที่กัดหูนี่ยากนะทุกวิชาทุกวิชาจะหมูเรื่องเพราะมันได้รับการสอนมาตั้งแต่ต้นได้รับการสอนมาพอตั้งแม่กองทัพประกาศจะรับสมัครก็โรงเรียนสมัครขึ้นก็มีนะคุณละอ่อนมาได้สมัครอ่ะครูบาอาจารย์สมัครขึ้นเลยก็มีส่งชื่อไปเพราะว่าบางโรงเรียนก็อยากจะมีสถิติในการนักเรียนสอบนักตรงนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ส่วนสวัสดิ์ที่ไม่แจ่มนะครับที่ไม่แจ่มที่บนพื้นที่สูงตอนนี้ดีเห็นหน่อยหนึ่งว่ามีพระอาสาพัฒนาราษฎรพื้นที่สูงจากมจร.ไปปฏิบัติงานได้ไปสอนในโรงเรียนได้รับความนุเคราะห์จากพระส่วนนี้ไปสอนทำให้มีการเรียนธรรมศาสตร์เพิ่มขึ้นและก็สำหรับพื้นที่ไม่แจ่มของผมนะครับพื้นที่มันเป็นดอยอยู่ไกลเนาะพอดีได้เมตตาจากทางแม่วางนะครับไปช่วยทางแม่แหเหนือนะครับแม่แหโรงเรียนแม่แหเหนือนี่เป็นโรงเรียนใหญ่แต่ใกล้ชายติดกันครับแม่วางบางท่านบางคนก็ว่าทำไมยังเป็นของแม่แจ่มทำไมมาเป็นของแม่วางเพราะแม่วางสะดวกใกล้กว่าครับใกล้กว่าไปจนถึงแม่แจ่มตะบนแม่นาจรนี่นะครับติดแม่วางเพราะนั้นก็ส่วนนี้ก็ขอความเมตตาจากท่านอาจารย์จำเริญเนี่ยจากแม่วางไปดูแลในส่วนนี้ครับไปมาทั่วถึงแล้วก็สมัยแจ่มเอาสายใต้สายตะวันตกสายปางหินโฝนสายบ้านทับสายอย่างที่ขึ้นดอยไปเห็นนะครับนี่มันเป็นที่ทีนี้มาถึงสถานีวิทยุนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะใส่เอาสอนง่ายสอนธรรมะเอาธรรมะเข้าสู่ชุมชนได้ก็อย่างที่ว่าส่วนมากก็จะเป็นคนเฒ่าคนแก่เมื่อท่านจะพูดจะรายการเนี่ยจะแบบบรรยายหรือแบบเต้ธรรมเมืองคนเฒ่าคนแก่กับฟังแล้วก็ม่วนอย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยเข้าใจดีแต่เข้าใจได้เมื่อไหร่ผมส่วนสำรับสถานีวิทยุมวลเสียงธรรมของผมเนี่ยผมตั้งมา
ผมตั้งตอนนั้นผมยังเป็นรองอำเภออยู่ครับเป็นรองอำเภอแล้วไปขอความร่วมมือจากคณะสงฆ์จากหลวงพ่ ว่าผมจะตั้งสถานีท่านคณะสงฆ์บางหลายๆท่านมันก็หันด้วยมันก็หันด้วยครับมันก็หันด้วยผมก็เลยตั้งประเด็นผมใช้ทุนของผมแรกเริ่มเดิมทีนะสร้างสถานีเที่ยงไป 200,000 กว่าบาทจ่ายเงินส่วนตัวครับจ่ายเงินส่วนตัวแล้วก็ได้ไปหาท่านอาจารย์นี่เริ่มแรกท่านอาจารย์วัดห้วยตงซักเป็นพิธีสถาเป็นโยมเนาะจำชื่อไม่ได้ละไปครั้งแรกนะครับไปติดตั้งไปอย่างผมสนใจในเรื่องของสถานีวิทยุเพราะเมื่อก่อนหลวงพ่ออำเภอองค์กรมอบงานเผยแผ่ให้ผมผมสนใจเรื่องสถานีวิทยุก็เลยตั้งสถานีวิทยุขึ้นมาทีนี้ก็เมื่อตั้งมาก็อย่างว่านะครับเฮาจะเฮาตั้งในวัดเนี่ยมันมีบ่ได้เป็นวิทยุธุรกิจกับเบื้องต้นก็เป็นวิทยุชุมชนวิทยุชุมชนทีนี้ก็ออกอากาศไปมีจิตอาสามีอย่างมาช่วยผมก็แรกๆผมก็จะรายการเบื้องต้นครั้งแรกผมบรรยายธรรมะเอาเมื่อค่ำว่าธรรมะยามแรงครับอู้บรรยายนะครับไม่รุนมาผมก็คนเดียวเนาะครับก็เอาภาคกลางวันเต้ทำเมืองเต้ทำเมืองรายการอย่างท่านอาจารย์เนี่ยว่าอันมรดกธรรมกับเมืองนะครับก็มีคนฟังมีอยู่ไม่รุนมาก็โพธิผมมีมารับตำแหน่งอย่างเงี้ยมันไม่เคยมีเวลาไม่เคยมีเวลาเพราะว่าผมจัดนั่นเนี่ยบางครั้งก็ไปการไปงานเต็ดวัน2วันก็ยางไป3 2 3วันเนี่ยมันบ่ต่อเนื่องผมก็เลยหยุดครับเลยศรัทธาอินดูศรัทธามันฟังธรรมบ่ต่อเนื่องก็เลยหยุดก็ตอนนี้วิทยุมนต์เสียงธรรมของผมเนี่ยโชคดีหน่อยตอนที่เปิ้นปฏิวัติเนี่ยถ้าอาจารย์บรรยงเข้าใจควรได้ฟังถ้าอาจารย์จะหัวเราะเลยตอนเป็นปฏิวัติเนี่ยสถานีทุกสถานีต้องหยุดหมดหยุดหมดนะครับหยุดหมดห้องโฮงก็หยุดหยุดแต่ไม่ว่าแล้วกับมีทหารไปเยี่ยมหลายบ่อยครับบ่อยหลังจากนั้นเพิ่งออกอากาศได้โชคดีของผมนะครับได้เพื่อนอนุญาตให้ต่อบ่อยอนุญาตได้บางสถานีลวดปิดไปเลยนะแต่ของผมนี่ทำอู้เรื่องกับเมืองเนาะอู้เรื่องกับเมืองรุ่นธรรมะอย่างเดียวน้อยหลังจากที่เปิดมาแล้วคณะเป็นกับมาอยู่มาถ่ายหูป้ายสถานีมาถ่ายหูเครื่องเสียงมาสอบถามอยู่เรื่อยๆตอนนั้นท่านอาจารย์อุดรท่านมรณภาพไปแล้วท่านก็รับผิดชอบกับมาก็จนออกมาจนถึงในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นวิทยุบริการสาธารณะจากวิทยุชุมชนมาเป็นบริการสถานีวิทยุบริการสาธารณะตอนนี้มันมีเงินช่วยสักอย่างครับเอาเงินที่สถาไปหอมบริจาคถ้าอาจารย์มยงนี่ไงได้บรรยายว่าฟังสถานีไหนก็ไปหอมมันเด้อวะผมไปนั่งแล้วก็หอมเลยขอสถานะบำรุงกันน้ำก้าวไฟหากออกปากฮื้อดีเจเป็นประกาศออกอากาศเนี่ยว่าคนนั้นหอมตะอันตะอันกันน้ำก้าวไฟสถานีไปก็แม้แต่วันนั้นท่านอาจารย์ไปงานที่ไม่แจ่มเนาะวัดตัวเหงือสถาพิหอมมากับท่านอาจารย์ยกขึ้นมนต์เสียงธรรมหมดก็ได้ก่อนไปเอ๊ะครับอยู่แล้วก็พอดีทางเทศบาลทางเทศบาลก็ช่วยมาส่วนหนึ่งแต่ว่าช่วยได้น้อยเดียวนะครับได้ช่วยได้น้อยเดียวก็ยังดีอยู่แล้วถึงวันนี้ก็อยู่ได้ก็เพราะว่าแรงที่สถาญาติโยมเป็นบริจาคกับน้ำกับไฟเงินส่วนตัวส่วนมากนะครับเป็นส่วนตัวครับส่วนตัวแล้วก็ดีเจกับห้ามมีห้ามไม่ได้จ้างเนาะก็จะบักให้มากันบักให้มาว่ามันมีการจ้างมีจิตอาสาแต่ตอนนี้ก็มีทางโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นตัวรับในการที่มาจัดรายการมันจะรายการทุกวันอยู่แล้วก็ส่วนมากแล้วมนต์เสียงธรรมนี่ก็ใจลิงสัญญาณจากสถานีต่างๆ
ตั้งแต่ตีสามเปิดมาจนสิบโมงเนาะ22นาฬิกาลิงสัญญาณในส่วนมากลิงเป็นอัตโนมัติมาแล้วจบแล้วเลือกอันนั้นเข้ามาเนี่ยเข้ามาท่านทั้งหลายที่เต้ตี้อย่างสถานีต่างๆพอออกไม่แจกมวลนะครับออกไม่แจกมวลอ่ะครับอยู่มาถึงวันก็อย่างนี้ก็เป็นการเผยแผ่อย่างหนึ่งถึงแม้ว่าจะได้ผลเฉพาะคนกลุ่มนึงก็แล้วแต่ก็ยังดีกว่าที่ว่าบ่ได้อย่างเลยนะครับการเผยแผ่ก็มันมีหลายรูปแบบเนาะเผยแผ่ในชุมชนก็การไปเทศไปอย่างต่างๆอันนั้นก็เป็นประจำอยู่แล้วจัดกิจกรรมธรรมสัญจรอย่างต่างๆเผยแผ่ในโรงเรียนก็มีครูพระครูอย่างไปสอนธรรมะในโรงเรียนในชุมชนในพื้นที่ครอบคลุมกับใจสถานีวิทยุอันนี้การเผยแพร่จึงถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนากิจการของทางพระพุทธศาสนาเรานะครับขอสรุปอย่างนี้ครับการเผยแพร่เป็นงานที่สำคัญที่สุดเพราะนั้นเพราะว่าพระสงฆ์เราที่ทำงานเผยแพร่ส่วนนี้จะรู้ดีว่าปัญหาต่างๆที่เราสมควรแก้ไขจะได้รับการแก้ไขในพื้นที่แต่ละพื้นที่มีปัญหาแตกต่างกันไปดังนั้นก็พระเผยแผ่เรานี่แหละที่จะมาช่วยได้แต่ว่าการที่เราจะทำงานให้มีประสิทธิภาพจากจุดน้อยๆนั้นเราอาจจะมีการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายอย่างที่ว่าเนี่ยมันจะทำไผ่ทำมันเป็นประเจกทำไผ่ทำมันเราต้องก็ไปเครือข่ายให้มันมีพลังถึงจะประสบผลสำเร็จถ้าต่างตนต่างทำอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบ่มีผลสำเร็จคือคณะสงฆ์โดยรวมเราเนี่ยจะขึ้นดีมันต้องไปด้วยกันหมดนะครับก็เต่าลากหญ้าไปจนถึงบนนะครับถ้าอย่างนั้นมันถ้าหัวมาสายหางดิ้นมากได้มันไปหมดไปครับไปไม่ได้ครับไปไม่ได้มันต้องไปด้วยกันหมดนะครับไปด้วยกันหมดเป็นเครือข่ายอย่างที่ว่าอันนี้ก็ขอแสดงความคิดเห็นตรงนี้ครับขอบคุณครับสาธุโอ้ถือว่าได้ประเด็นได้กำลังใจขึ้นมานักก็หลวงพ่อได้บอกไว้ว่าจะมีสักกี่โตนจะมีสักกี่คนที่จะได้มานั่งอู้กันอย่างนี้แล้วผมเขาก็นึกเหมือนกันในใจว่าจะมีเจ้าคณะผู้ปกครองสักกี่โตนที่จะเข้าใจแบบหลวงพ่ออย่างนี้ขึ้นเหมือนกันก็แต่ละพื้นที่มันก็เต็มห้องขาดห้องบางทีบางพื้นที่ผู้ใหญ่ลุยผู้น้อยไม่เอาบางพื้นที่ผู้น้อยลุยผู้ใหญ่บ่ายบ่ายไม่เอามีเหมือนกันมันก็เป็นอุปสรรคอย่างนี้มันก็เฉลี่ยกันไปเนาะครับมันบัดเสมอบัดสมบูรณ์มันมีพร่องเสมอไปเนาะท่านพระครูเนาะก่อนที่จะไปที่ท่านพระครูโสพลปริยัติในมุมมองของคณะสงฆ์แต่ละระดับที่มองเข้ามาในเรื่องของงานเผยแผ่โดยเฉพาะประเด็นเรื่องหลายช่องทางหลายสื่อซึ่งแต่กี้ได้ยินครูบาอาจารย์ว่าเขาควรจะพัฒนาเรื่องเฟซผมก็เฟซมาหลายเตือนนะเวลาจัดรายการเฟสนี่มี3คนน่ะพอเฮานะบางทีเนาะครูบาอาจารย์เนาะเข้ามาใหม่ๆถ้าอู้ใหม่ๆนี่มี30ปลายบอกกองอู้ธรรมะไปหน่อยไปหน่อยไปบอกกองว่าเฮาจะแจกครัวเนี่ยหนักขึ้นมาธรรมะเฮาต้องปรับประโยคเรื่องเกมดีกว่าฮะแต่ว่าอันนี้อู้เล่นได้นะบอกควรดีเนาะครูบาอาจารย์บอกควรเวลาจัดรายการเคยผมเคยโยมเพิ่นสะท้อนมามีรายการหนึ่งไม่ใช่หมู่เฮานะโยมมาเลยเดี๋ยวอาตมาจะจุดเทียนให้คือโยมโทรมาบอกวันเดือนปีเกิดแล้วก็พระจุดเตียนปู่จางฮื้อถ่ายทอดเฟซบุ๊กนี่อันตรายอันนี้บ่ควรแต่ถ้าทำโดยส่วนตัวเพิ่นไปหาวัดเนี่ยมันเกี่ยวมันเป็นหยังแต่ว่าถ้าถ่ายทอดนี่ยากนะลำบากแต่โยมก็ชอบเนี่ยนะท่านอาจารย์นะเวลาเฮาเฟซบุ๊กเฮาอู้ธรรมะนี่บ่ใครสนใจ
ถ้าเราอู้เรื่องอย่างแตะกันเมืองเห็นน้อยๆนะประดุขึ้นมาปึ๊ดๆหนึ่งอันนี้เขาก็ควรจะระมัดระวังพอสมควรนะครับรักษาอยู่3อย่างเนาะจากที่ฟังครูบาอาจารย์นี่คือภาพลักษณ์ของพระสงฆ์เป็นสิ่งสำคัญมีครั้งหนึ่งผมออกวิทยุตัวแล้วก็ออกเฟซบุ๊กตัวท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีแล้วก็ครูบาอาจารย์เนี่ยบอกตอนนั้นผมก็ว่าก็บ่ฮู้แต่เนาะอยากกินน้ำอยากกินน้ำแล้วก็มันเป็นขวดน้อยๆหรอพ่อขวดน้ำน้อยๆแล้วอยากกินน้ำปล่อยท่านพระครูสุเมธอู้ไปแล้วผมก็ยกขวดมาดื่มโอ้ตัวอี้นะเปิ้นว่ามันเหมือนอันนั้นน่ะขวดอันนั้นเลยบ่ควรตั้งหันมาผมจำเลยควรจะใส่แก้วแล้วก็เอาใส่หลอดแล้วดูดเอาเวลาออกเฟซบุ๊กเนี่ยนิดๆหน่อยๆนะครูบาอาจารย์บ่เจ๊บ่ให้บ่ดีนะเฟซบุ๊กนี่นะเกิดได้ตายได้ดับได้น่ะเนาะและแถมอย่างหนึ่งก็แต่งกายทางเฟซบุ๊กนะถ้าเขาจะกิ๊กก็กิ๊กหรือว่าถ้าเขาจะมัดอกก็มัดอกไปเลยเพื่อเรียบร้อยบางรายการนี่ตุ้มผ้ากำลังอาบน้ำไหมมึงเนาะตุ้มผ้าตุ้มตีผ้าเช็ดตัวนะตุ้มแล้วก็มาถ่ายเฟซบุ๊กบ่ได้อันนี้มุมมองของโยมนะที่เพิ่นพอเข้ามาภาพลักษณ์ของพระเอาแล้วฉากหลังสำคัญปวดโถถ่ายเฟซบุ๊กพอฉากหลังเป็นยังอะหูบยังบ่ฮู้พี่เบาบ่ทุบขันตั้งขันถึงขันยังบ่ว่าน่ะแต่ถ้าเป็นหูบวัดหูบพระหรือหูบพระเจ้ารูปพระพุทธรูปนี่บ่มีปัญหาอันนี้คือบางทีเฮาลืมตัวนี้ไปนะบางทีเฮาถ่ายออกในห้องนอนเนี่ยเนาะผ้าก็บ่ลงตรงตั้งมันออกไปทั่วโลกอย่างมันก็นะอันนี้สำคัญเรื่องภาพลักษณ์เนาะแล้วก็เอกลักษณ์คือครูบาอาจารย์ถนัดอันใดก็เอานั่นผมว่าอย่างธรรมครูถนัดเตะทำเมืองลุยทำเมืองไปธรรมครูถนัดบรรยายกับบรรยายพ้องก็จะเป็นใส่ข้าวใส่เครืออย่างก็ใส่ไปเลยเต็มตี้ตามศักยภาพของแต่ละรูปไปเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนการอู้ก็เหมือนกันครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนไปเลยป่าไปห้องมาต้องไปอันเสแสร้งอย่างละห้องต้องไปให้เหมือนไผละอย่างเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปเลยเนี่ยไปก็จะติดหูติดใจของศรัทธาเพิ่นอันนี้นะครับแล้วครูบาอาจารย์เขาทำงานร่วมกันเนี่ยอย่างเขาจะเข้ามามันก็มีจุดคัดกรองเนาะคัดกรองเป็นจันอย่างเขาอยู่ด้วยกันเขาก็คัดกรองกันเองแล้วเขาเองก็ต้องคัดกรองตัวเขาว่าเขาทำงานด้านนี้เพื่ออย่างถ้าเขามาสื่อเพื่อจื้อเสียงผิดทางผิดทิศทางเลยถ้าทำเพื่อจื้อเสียงนะผิดทิศทางถ้าทำเพื่อลาภสักการะผิดเป้าหมายมันไม่ใช่เป้าหมายของเราตัวนี้แต่ถ้าเราทำเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมนั่นคืออุดมการเนี่ยเราถอยปิ้งมาถามตัวเก่าทุกครั้งเนาะครับเนาะอันนี้ฝากแล้วก็ทุกสิ่งอย่างมาจากการกองกันเองนะครับครูบาอาจารย์เนาะก็ผมเองก็คงจะบ่ได้อู้อย่างนักในเวลาที่จำกัดเดี๋ยวจะถวายท่านพระครูโสพลปริยัตินะครับแหมประมาณแล้วแต่ท่านพระครูเนาะเดี๋ยวนี้2ทุ่มก็บ่เกิน3ทุ่มถ้าท่านพระครูอู้เมินก็หมู่แม่วางก็สิปิกเด้อท่านพระครูอู้น้อยก็ปิกเจ้าน้อยครับเดี๋ยวท่านพระครูอู้แล้วก็จะเปิดเวทีให้ครูบาอาจารย์ได้อู้จ่ายแหมกรรมนะครับจะมีอย่างที่ค้างไว้ประเด็นอันอย่างติดอยากจะอู้แล้วบ่ได้อู้ก็เพิ่มเติมเสริมได้นะครับครับขอนิมนต์ท่านอาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัติหลวงท่านพระครูเลขานุการ